ครับสวัสดีนะฮะก็บรรยากาศกันเองแล้วกันนะฮะเมื่อกี้คำแนะนำฟังดูเป็นนักประท้วงน่าดูเลยนะฮะผมหวังว่าภาพผมจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะจริงๆนั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงผมเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวคุยกันเสร็จแล้วอาจจะมองเห็นว่าจริงๆตัวเองมีแนวคิดยังไงนะครับซึ่งก็อาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจนะฮะพวกเราก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับต้องขอบคุณนะฮะทางสำนักห้องสมุดนะฮะที่เชิญมาบรรยายวันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมกับได้มีโอกาสได้มาเจอน้อยที่สุดนะฮะคือในที่ทำงานของตัวเองนะครับคือตัวเองนี่ก็จะมีโอกาสได้คุยกับเด็กๆค่อนข้างจะเยอะหรือว่าที่อื่นนะฮะแต่ว่าที่โรงพยาบาลเราเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีจังหวะที่จะได้มาคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มีคนนอกมาบ้างนะฮะเห็นจะมีหลายคนซึ่งก็ได้เดินทางมาฟังนะฮะเรื่องหัวข้ออันนี้จริงๆเนี่ยผมก็คือทางสำนักข้อสมุดบอกว่าจะใช้หัวข้อยังไงดีต่างๆนั้นจริงผมก็เลยว่าคำนี้ก็แล้วกันนะฮะอาจจะเชยไปนิดนึงนะฮะในสำหรับหลายคนบอกโอ้ได้ยินมาบ่อยแล้วนะฮะแต่จริงมันก็อาจจะรวมถึงสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อมากที่สุดในวันนี้นะฮะแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องหัวข้อนี้นะฮะผมคงจะขออนุญาตนะครับใช้เวลาช่วงแรกเนี่ยพาพวกเราไปเดินป่ากับผมนิดนึงแล้วกันนะฮะคือผมเนี่ยมีโอกาสตั้งแต่เล็กเลยนะฮะคุณแม่เนี่ยจะพาไปเดินบนดอยสุเทพแล้วก็ว่าเราสุเทพเนี่ยมีทางเดินเยอะแยะแล้วผมก็เดินได้ทะลุปุบโปร่งมากกับคุณแม่นะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าประสบการณ์อันนั้นเนี่ยทำหล่อหลอมตัวเองมาให้มีหลายๆอย่างวันนี้ผมก็ไม่มีโอกาสพาพวกเราเดินตามผมวันนี้นะครับก็คงใช้วิธีพาไปในสไลด์นี้ก่อนแล้วกันนะฮะพวกเราเวลาที่เราไปเที่ยวในธรรมชาติในป่านะครับหลายๆคนนี่ก็คงมีประสบการณ์นะฮะไปเที่ยวตามอุทยานอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าหลายคนก็ต้องการจะไปจุดที่แบบทะเลหมอกสุดสายตาอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นนี่ภูชีฟ้าใช่ไหมฮะหรือว่าเดินทางไปที่ไหนเขาว่าอันซีนอะไรแปลกๆก็จะตามไปดูกันนะฮะจริงๆการท่องเที่ยวนี่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าอยากจะบอกว่า คนที่ไม่เคยออกไปไหนเลยนะฮะ อาจจะคือใช้ชีวิตค่อนข้างจะรูทีนนะฮะขับรถจากบ้านที่ทำงานเฉยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะทำให้เรามุมมองของเราเนี่ยก็อาจจะขาดการเชื่อมโยงในประเด็นอื่นๆไปได้บ้างนะครับผมก็เลยอยากจะเสนอว่าจริงๆการที่เราได้ออกไปเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนการอ่านหนังสือนะฮะถ้าเราไม่เคยเลยที่จะไปท่องเที่ยวหรือไปดูสิ่งต่างๆรอบตัวไม่จำเป็นต้องเที่ยวธรรมชาตินะฮะไปเที่ยวอื่นๆต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราถ้าเราไม่ได้ไปไหนเลยก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือแค่ดูแค่หน้าปกนะฮะเราไม่เคยพลิกไปดูข้างในเลยนะฮะนี่การท่องเที่ยวของหลายคนก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะฮะคือเวลาช่วงปีใหม่ก็ต้องการไปสัมผัสยอดดอยอินทนนท์จุดหนาวสุดนะฮะแดนสยามก็ไปกันเป็นสลัมเต็นท์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางคนขับรถไกลมากนะครับมาจากกรุงเทพเสร็จโอ้โหรถติดกันมาแย่งกันกินแย่งกันนอนแล้วก็ไปถ่ายรูปกับนี่ฮะป้ายนี้ฮะไปถ่ายรูปกับป้ายนี้ถ่ายเสร็จก็เช็คอินนะฮะติ้งนะฮะบอกว่ามาถึงลง Facebook แปลว่าฉันมาละนะฮะยอดดอยอินทนนท์นะฮะแล้วก็ใช้เวลาอยู่บนนั้นโอเคอาจจะถ่ายรูปนะฮะไปต่างนะใช้เวลาอยู่บนนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะครับประมาณแค่10นาทีนะฮะทั้งที่เดินทางมาหลายวันผมก็ดูแล้วผมก็นั่งสังเกตผมไปดอยถนนไปเข้าป่าบ่อยนะผมก็จะคนเหล่านี้ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าจริงๆสิ่งมหัศจรรย์ที่มากมายนะฮะความงดงามหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมากมายเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขามองข้ามไปนะฮะที่มองข้ามไปเนี่ยผมคิดว่าส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะขาดทักษะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเหมือนเรามีหนังสือดีมากเล่มนึงแต่เขียนเป็นภาษาโปรตุเกสอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะไม่ได้ดื่มด่ำอะไรกับมันนะเพราะฉะนั้นทักษะในการอ่านหรือเข้าใจธรรมชาติจริงๆเป็นทักษะซึ่งผมคิดว่าจริงๆเด็กๆมีอยู่นะความอยากจะเรียนรู้หรือว่าทักษะแต่ว่าพอเราผ่านกระบวนการหลายๆอย่างแบบนี้ทักษะเหล่านี้มันถูกทำให้หายไปนะฮะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองดูนะว่ากระตุ้นสิ่งเหล่านี้พวกเราว่าเวลาเราเข้าป่าเราทำอะไรกันบ้างนะฮะบางคนเวลาเดินไปป่าผมพาไปนะครับก็จะบอกว่าออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะมีแต่ต้นไม้นะครับหรือบางคนบอกว่าเห็นแต่หัวไม้เท้าตัวเองเพราะว่าคอยดูว่าเอ๊ะจะมีทากขึ้นกินหรือเปล่ากันนะฮะจริงๆแล้วการไปเจอสิ่งที่มหัศจรรย์หรือของบางคนว่าการค้นพบเนี่ยแม้จะต้องเดินทางนั่งรถเรือสำเภาข้ามมหาสมุทรไปดูไปดินแดนอันไกลโพ้นถึงจะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์จริงๆไม่ใช่เลยนะฮะการบางคนมีตามองแต่ไม่เห็นเนาะมีหูฟังแล้วไม่ได้ยินก็มีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นการมองโลกด้วยมุมมองใหม่มากกว่านะฮะเหมือนเพื่อนเราเจออยู่ทุกวันเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเขามุมมองใหม่บ้างเปิดใจกว้างมองมุมอื่นบ้างเนี่ยเราก็จะค้นพบความอัศจรรย์ได้ตลอดเวลานะฮะเพราะนั้นเขาบอกว่า discovery ในการค้นพบจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเดินทางอะไรไปไกลๆแล้วมันขึ้นว่าเราใช้
ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยรับในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือเปล่านะครับนั้นจริงในป่าเนี่ยมันมีรูปทรงเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยให้เราได้ดูให้สังเกตมากมายนะครับอย่างเช่นอันนี้พวกเราพอทราบไหมครับคืออะไรครับมันคืออะไรฮะถ้าเราขึ้นบนยอดดอยเราจะเห็นอย่างเงี้ยนะฮะติดตามต้นไม้เต็มเลยไม่ทราบสั้นฝอยลมใช่ไหมฮะดีมากเลยฝอยลมมันเป็นไลเคนอย่างนึงนะบางคนอาจจะเคยเรียนมานะฮะไลเคนเป็นราสาหร่ายอยู่ด้วยกันฝอยลมเนี่ยนะครับเป็นไลเคนซึ่งไม่สามารถจะทนมลภาวะได้เลยนะฮะงั้นไลเคนเนี่ยในเมืองนี่ไม่ต้องไปหาเลยนะครับหายากมากในเมืองเชียงใหม่เนี่ยหายากมากกรุงเทพนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะฮะแต่ถ้าพอไปชานเมืองจะเริ่มมีละพอขึ้นยอดดอยจะมีไลเคนมากมายเพราะว่ามันไม่มีผนังเซลล์นะฮะเพราะฉะนั้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือว่าไนตริกออกไซด์อะไรพวกนี้ไนตรัสนะฮะมันจะเข้าไปในเซลล์แล้วก็ตายหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทนมลภาวะเลยเจ้าฝอยลมเนี่ยนะฮะหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า old man beard เนี่ยนะฮะคราวคนแก่เนี่ยนะฮะอันนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องไม่เกิน5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะหมายความว่าอากาศตรงนั้นคุณสูดหายใจเต็มปอดได้เลยนะฮะอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะฮะตรวจวัดอากาศที่ดีมากว่าอากาศสะอาดมากๆนะครับเจ้าฝอยลมเนี่ยนะฮะบางคนก็เชื่อว่าเอามาต้มแล้วมันลดไข้ได้แต่ผมคิดว่าต้องกินกับพาราเซตามอลถึงจะดีนะโอเคอันนี้ก็เวลาเข้าป่าหน้าฝนเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีอะไรให้ดูเป็นพิเศษเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นดูตามพื้นเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็ดขึ้นกันเยอะนะฮะอันนี้ก็คงรู้จักกันนะฮะเห็ดไข่ห่านเนาะรู้จักใช่ไหมฮะตอนที่มันยังไม่บานก็ดูหน้าตาเหมือนเห็ดเนาะพอบานไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเผื่อไม่มีพอยเตอร์นะฮะมีพ่อเห็ดแม่เห็ดนี่ลูกนะนี่คุณตานะแก่แล้วอยู่เป็นครอบครัวเลยนะเห็ดไข่ห่านนี่มีหลายสีเนาะสีส้มสดบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะอันนี้กินได้ไหมครับได้นะฮะแต่อันนี้เคยกินไหมฮะบางคนไม่เคยบางคนเคยเห็ดกินได้ไม่ได้นี่ดูยังไงนะครับเราเป็นหลายคนเป็นในที่นี้เป็นหมอพยาบาลน่าจะต้องมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะฮะเผื่อเขาถามไปบางคนเชื่ออย่างนี้ครับว่าเอ๊ะถ้าสีมันจืดๆนะฮะไม่เป็นไรถ้าสีสดๆมีพิษไม่ทราบเกิดบางคนได้ยินอย่างนี้นะบางคนบอกว่าเนี่ยถ้ามีแมลงแทะเนี่ยกินได้นะครับบางคนบอกว่าไปต้มกับช้อนเงินหรือว่ากับข้าวสารเปลี่ยนสีนะฮะถ้าอย่างเงี้ยมีพิษนะฮะผมจะบอกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีเดียวคือให้เพื่อนเราลองกินดูนะฮะเพราะว่ามันไม่มีทางทดสอบเลยนะครับเพราะว่ามันยากมากเลยนะครับมันไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่บอกได้เลยเพราะพิษมันมีหลากหลายมากเราจะไม่ใช้วิธีเดียวนะครับเราจะไม่สามารถจะใช้การทดสอบเดียวนะครับเนาะอย่างเจ้าตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ไม่มีพิษนะฮะกินได้เจ้าตัวนี้คือชื่ออาร์มานิต้าแพนเทราน่าซึ่งเป็นมีสารชื่อมัสคารีนนะทำให้ลำไส้บิดนะฮะไม่ตายหรอกครับแต่อ้วกท้องเสียนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้น้ำเกลือก็อาจจะเสียชีวิตนะฮะอันนี้กินได้ไหมครับอันนี้กินได้ไหมฮะมีใครเคยกินบ้างครับมีใครเคยกินไหมฮะผมรับประกันเลยว่าในห้องนี้เคยกินทุกคนนะฮะถูกต้องครับซุปเยื่อไผ่ฮะอาจารย์ฮะซุปเยื่อไผ่ที่เราบอกว่าซุปเยื่อไผ่เนี่ยไผ่มันไม่ได้มีเยื่ออย่างนั้นเลยนะครับมันมาจากเห็ดชนิดนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นอาหารฮ่องเต้นะครับหมายความว่ายุคสมัยเก่าเนี่ยเขาห้ามคนอื่นกินเลยนะฮะคือเฉพาะฮ่องเต้กินเท่านั้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดร่างแหนะฮะภาษาอังกฤษเรียก the veil of maiden นะฮะเราเห็นเจ้าสาวนะฮะจะมีผ้าคลุมหน้าใช่ไหมทำไมมันหน้าตาประหลาดอย่างนี้นะฮะเวลาเราเข้าป่าเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเวลาพาเด็กๆเข้าไปก็คืออยากจะให้ชี้ว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะในธรรมชาติมันมีหน้าที่มีบทบาทของมันมีอาชีพมีทุกอย่างนะฮะรูปทรงต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ดัดจริตอยากจะใส่กาแลตรงนี้จะช่อฟ้าตรงนั้นหรือใส่อะไรลายกระหนกตรงนี้อะไรคือลวดลายหรือว่ารูปทรงของเขาเนี่ยฟอร์มและฟังก์ชันเนี่ยจะมาด้วยกันเสมอนะฮะอย่างอันนี้นะฮะร่างแหมันคืออะไรเห็ดชนิดเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นในป่าที่ทึบมากนะครับไม่มีลมไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ไม่มีลมเลยนะฮะเราก็รู้ว่าเห็ดเนี่ยมันใช้สปอร์ในตัวพาตัวกระจายพันธุ์นะฮะนี่มันพอมีลมทำไงนะฮะมันก็จะทำตัวเองให้มีคล้ายๆกับเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็มีสปอร์เนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็มีกลิ่นตุ่นะฮะจมูกเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นอะแต่ว่าพวกแมงวีนะฮะจะได้กลิ่นก็จะมาตอมแล้วก็จะนำสปอร์เนี่ยไปที่อื่นนะฮะก็เป็นตัวที่ทำให้ช่วยกระจายกลิ่นเนี่ยออกไปได้ไกลมากขึ้นนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างครับที่เราบอกเห็ดพิษไม่พิษเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยคือเห็ดละโง่ขาวหรือว่าเห็ดไข่ไก่นะฮะซึ่งเราก็กินกันประจำนะขายในตลาดนะฮะแถวแม่วางอะไรเงี้ยจะมีเยอะมากฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็คือละโง่ตินตันนะฮะทางอีสานเรียกนะฮะหรือว่าก็คือเป็นเห็ดที่กินแล้วดอกเดียวตายเลยทุกปีเนี่ยทางชัยประการทางฝางทางอะไรเนี่ยนะครับจะมีคนไข้กินซึ่งตอนกินเนี่ยอร่อยนะฮะไม่มีรสชาติว่ามันจะรู้เลยว่าเป็นพิษนะฮะจะตายในวันที่3ที่4นะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการ
ฆาตกรรมที่อาจจะแนบเนียนมากเลยเพราะว่าตอนที่ให้กินเนี่ยไม่มีอาการเลยแล้วไปตายวันที่3ที่4นะไม่ได้แนะนำนะฮะแต่ว่าคือมันจะเห็นว่ามันหน้าตาเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะฮะคือถ้าชาวบ้านดูผิดไปนิดเดียวเนี่ยดูยังไงนะฮะก็คือเขาบอกต้องดูตรงขอบเนี่ยนะฮะของแคปเนี่ยอันนี้จะมีขีดนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยไม่มีขีดแล้วก็จะเป็นกระลุ่งกระลิ่งแทงนิดเดียวนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็คือถ้าดูไม่ดีก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เห็ดนะฮะหน้าตาจะนึกว่าเป็นเห็ดจริงๆนี่คือเป็นดอกของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ดอกไม้ที่ร่วงลงไปที่พื้นนะฮะบางคนบอกเอ๊ะไม่เห็นมีต้นแล้วอยู่ดีๆก็เห็นอยู่ดอกอยู่กับพื้นนึกว่ามันจะร่วงมาจากต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้พืชชนิดนี้เนี่ยไม่มีลำต้นไม่มีใบนะฮะไม่มีกิ่งไม่มีก้านใดๆสิ้นเลยมันผุดออกมาจากพื้นแล้วเป็นดอกอย่างเดียวเลยมหัศจรรย์มากชื่อกระโถนฤาษีนะฮะตอนนี้กำลังออกเลยนะครับผมเคยพาบางคนเคยไปดูบ้างแล้วนะฮะอยู่ที่บนดอยสุเทพเราก็ยังพอเหลือมากแต่ว่าใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วนะฮะมันเป็นพืชเบียนหรือว่าเป็นปรสิตนะฮะมันไปอาศัยอยู่กับรากของเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นองุ่นป่านะฮะแล้วก็มันไม่มีใบอะครับมันใช้วิธีแย่งซากอาหารจากเถาวัลย์นะฮะก็มีความมหัศจรรย์ที่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยบางคนก็เรียกกระโถนนะพอดูฟังดูไม่ค่อยจะเพราะเท่าไหร่จริงผมว่ามันเหมือนมงกุฎมากกว่านะนางฟ้ามงกุฎนางฟ้าอะไรดูแล้วโรแมนติกขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะของที่บางคนอาจจะดูแล้วขยะแขยงนะครับอาจารย์บางคนบอกไม่ชอบนะฮะแต่จริงๆผมว่ามันมีความน่ารักของมันอยู่นะอาจารย์ดูดีๆนะฮะก็คือว่าเจ้าตัวนี้อาจารย์ดูดีครับมันเจ้าอิเมโจไตเนี่ยนะฮะถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะฮะคือลูกตาของมันเนี่ยที่เรานึกว่าเป็นลูกตามันเนี่ยนะฮะบางคนนี้บางทีเกิดมาขยะแขยงหนอนโดยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าดูลูกตามันสิครับมันเป็นนะฮะมันไม่ใช่ลูกตาจริงอะครับมันคือลูกตาหลอกนะฮะลูกตาจริงมันเล็กมากที่เราแทบจะมองอะไรไม่เห็นหรอกครับไอ้กระหนอนมันก็กินดุบๆไปอ่ะแต่ว่ามันทำลูกตาหลอกอันนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกนกนะฮะที่อยากจะมากินหนอนด้วยเนี่ยพอเห็นลูกตานึกว่างูฮะตาเริ่มเลยใช่ไหมก็ไม่จับกินนะฮะนี่เป็นความฉลาดของธรรมชาติที่ในการป้องกันตัวมันนะฮะธรรมชาติก็ยังมีวิธีการฉลาดอีกหลายอย่างนะฮะถ้าเราดูไปมันมีการปรับตัวหลายอย่างอย่างเช่นอันนี้นะฮะบางคนจะนึกผมถ่ายใบไม้แห้งมาทำไมนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูให้ดีนะครับใบไม้แห้งนี่มีขานะฮะมีหนวดด้วยมีลูกตาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือปีกของผีเสื้อนะฮะเป็นผีเสื้อชื่อใบไม้ใหญ่อินเดียนะฮะแล้วเขามั่นใจตัวเองมากนะครับผมเข้าไปใกล้ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่บินหนีเลยเพราะเขารู้เขาคิดว่าผมไม่รู้นะฮะคิดว่าเป็นใบไม้เลยนะแล้วบางทีเขาก็แกล้งโยกๆนิดหน่อยนะฮะเหมือนกับลมพัดอะไรเงี้ยนะครับหลอกเนียนมากเลยนะครับแล้วมีรอยเหมือนกับรอยแบบใบไม้ผุด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือวิวัฒนาการที่ออกมาได้มหัศจรรย์มากแล้วก็แต่ว่าเวลาเขาเกาะก็เป็นอย่างนี้นะฮะกลืนไปเลยแต่เวลากลางปีกเท่านั้นนะครับโอ้โหสีข้างในสีส้มสีม่วงนะฮะคือเวลาเขาจะโชว์สาวนะฮะเขาก็จะกลางปีกสีสวยเลยแต่เวลาเกาะเนี่ยเขาจะต้องระวังไม่ให้นกจับกินใช่ไหมครับนั่นก็คล้ายเวลาโชว์สาวก็กลางปีกฟังดูคล้ายพวก exhibitionist นิดหน่อยนะฮะที่แบบนั้นแต่จริงๆความที่ผมก็คงจะเล่ากลุ่มนกไอสัตว์กลุ่มนี้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าเป็นความประทับใจมากอยู่แล้วนะฮะคือเวลาเราเข้าป่าจริงๆไม่ต้องป่านะฮะอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาคลุกคลีกับคนแล้วก็เราสัมผัสเขาได้มากที่สุดเนี่ยก็คือผมว่าเป็นนกนะฮะมันคนบอกไม่ใช่จิ้งจกอะไรเงี้ยนะอยู่ใกล้คนแต่ว่านกเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งสร้างแรงบันดาลใจได้มากนะครับสีสันเสียงร้องของมันในหลากหลายเหลือเกินนะฮะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับที่บ้านผมนะฮะก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะฮะมันชื่อนกกังเขนดงนะฮะเสียงร้องของมันเนี่ยเพราะเหลือเกินวันนี้ผมเป็นหวัดพอดีนะฮะจะอาจจะทำเสียงไม่ได้จะพยายามเรียนเสียงให้ฟังนะฮะมันร้องยังประมาณนี้นะฮะนี่คือเสียงนกกังเขนดงนะฮะแต่ว่าผมทำไม่เหมือนก็คงไม่มีใครรู้นะฮะหรือว่ามีน้อยมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงร้องของมันบางคนนึกว่านกร้องเพราะเนี่ยก็คงจะร้องมีความสุขบ้างอะไรบ้างเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยนกมันร้องเพื่อ2 อย่างนะฮะที่1คือประกาศอาณาเขตเนาะคือบ้านเราก็ต้องมีรั้วเนาะบ้านใครบ้านใครเนี่ยแต่สัตว์เนี่ยรั้วมันไม่ถาวรนะฮะมันก็ต้องสร้างใหม่มันไม่ต้องการที่จะทะเลาะตีกันนะฮะไปตบตีกันจนบาดเจ็บนะครับนั้นจะร้องเพลงใส่กันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าอาณาเขตอยู่ตรงไหนนะครับก็จะคุ้นได้โอ้เสียงเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะเพื่อรู้ว่าแหล่งอาหารฉันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ส่วนนกตัวเมียเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงตัวผู้เนี่ยเขาจะตัดสินตรงนี้นะฮะว่าจะยอมแต่งงานด้วยหรือเปล่าเนี่ยเนาะเพราะถ้าร้องเพลงช้างช้างช้างอย่างเดียวหรือว่าคือโน้ตไม่ได้ซับซ้อนเลยเสียงก็ไม่ดี
ขนเขินเนี่ยโหมีพยาธิเต็มตัวเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแบบดูแลโทรมอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะไม่เลือกใช่ไหมฮะเพราะว่ารู้ว่าหนึ่งยีนไม่ดีก็จะไปสู่ลูกแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยคือเธอจะมีปัญญาเลี้ยงลูกใช่ไหมนะฮะเพราะนั้นสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะพยายามโชว์ออฟแง่ของยีนของตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดว่าฉันเนี่ยยีนดีมากมีความสามารถในการเลี้ยงลูกใช่ไหมฮะมนุษย์เราคล้ายๆกันนะฮะก็ผู้ชายก็จะใส่โรเล็กขับรถเบนซ์อะไรเงี้ยนะฮะก็บอกว่าโอเคแต่งานกับฉันแล้วลูกเธอไม่อดตายนะฮะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในมนุษย์นั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในยีนนะฮะถ้าเกิดเราไปดูแต่ของนอกกายอาจจะได้ยีนไม่ดีไปนะฮะถึงลูกก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับสัตว์เนี่ยมันก็แสดงจากพฤติกรรมเหล่านี้นะครับที่นกเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์เพราะว่าความหลากหลายของมันเนี่ยมากเหลือเกินนะฮะนี่คือผมเปิดหน้าสารบัญของหนังสือนกในประเทศไทยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 1,000 กับ 17 ชนิดนะฮะในประเทศทวีปยุโรปทั้งทวีปมีประมาณ700ตัวนะฮะนั้นเมืองไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายชนิดพันธุ์มากนะครับตั้งแต่นกกาน้ำนกกระสานะฮะนวลจนถึงนกจ่าปีกอ่อนนะครับมีหลากหลายพันธุ์มากนะฮะอึ๊บนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเหมือนคนหัวเราะนะฮะมันเหมือนคนหัวเราะนะฮะมันคือเจ้าหรืออะไรนิดนึงนะฮะมันชื่อว่านกกระรางหัวงอกนะฮะนกชนิดนี้เนี่ยจริงหาได้ไม่ยากเลยเราไปแถวๆวัดอุโมงค์ในบ้านผมก็ชอบมีฝูงหนึ่งมาประจำรู้สึกมันจะมาในตรงนี้ด้วยนะฮะตรงสวนสุขภาพก็โผล่มาบ่อยๆนะฮะมันจะมาเป็นฝูงเล็กๆนะฮะฝูงประมาณ 4-5 ตัวแล้วก็กระโดดตามพื้นป่านะฮะแล้วก็เอาปากเนี่ยพลิกใบไม้พลิกเอ๊ะมันพลิกทำไมใบไม้นะฮะก็ไม่ได้กวาดใบไม้เป็นเรื่องเป็นราวหรอกนะฮะก็พลิกไปตลอดก็คือมันมีอาชีพพิเศษก็คือแมลงที่อุตส่าห์ไปแอบอยู่ใต้ใบไม้นั่นเนี่ยก็จะมีนกชนิดนี้เนี่ยคอยที่จะพลิกแล้วก็จับแมลงอันนี้กินนะผมใช้คำว่าอาชีพเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดหลายๆอย่างว่าในธรรมชาติเนี่ยนะฮะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันมีอาชีพที่แตกต่างกันไปเหมือนในสังคมมนุษย์เหมือนกันนะฮะเราคงไม่ได้มีแต่คนขายส้มตำหมดเลยหรือว่ามีหมอหรือพยาบาลอย่างเดียวนะฮะเราคงจะต้องมีอาชีพที่หลากหลายที่จะเป็นสังคมที่สมบูรณ์ได้นะฮะนกชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีเรื่องนิทานเฉยๆนะฮะเล่าว่าจริงหัวมันไม่งอกหรอกนะฮะหัวมันก็ดำดีแล้วอยู่เมืองจีนแล้วก็มันอยากรู้ว่าเมืองไทยเป็นยังไงแล้วก็ถามคนที่นั่นบอกว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าโอ้ดีๆไปเถอะเมืองไทยคนใจดีอะไรเงี้ยนะฮะมันก็บินมาไกลมากจนหัวงอกนะฮะพอมาถึงเมืองไทยปรากฏว่าต้องหลบหนังสติ๊กไม่ทันเลยนะฮะแบบมีแต่นั่นมันก็เลยร้องเสียงร้องเมื่อกี้ฟังออกไหมฮะมันร้องเจ๊กโกหกเจ๊กโกหกนะฮะร้องว่าเจ๊กโกหกโกหกมันว่าเมืองเนี้ยเมืองใจบุญที่ไหนได้นะฮะหลบหนังสติ๊กแย่เลยนะฮะอันนี้เป็นผมจะพาเที่ยวป่าเต็งรังก่อนนะฮะก็คือแถวดอยสุเทพเนี่ยนะฮะก็จะมีนกชนิดหนึ่งซึ่งเกาะอยู่ตามต้นไม้นะฮะแล้วก็ป๊อก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 โขกต้นไม้ไปเรื่อยนะฮะเจ้าชนิดนี้เนี่ยก็คือกลุ่มนกหัวขวานนะฮะอาจารย์ไม่เห็นหัวมันจะมีขวานเลยนะฮะนกที่มีหงอนอยู่บนหัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องนกหัวขวานนะฮะมันมีหลายพันนกหัวขวานบางชนิดก็ไม่ได้มีหงอนนะฮะแต่ลักษณะของนกหัวขวานเนี่ยที่เราดูรู้เลยก็คือว่ามันมีขา3ขานะฮะนกทั่วไปมี2ขานะฮะแต่นกหัวขวานมี3ขาบอกอาจารย์เอาเลยมาพูดนะฮะคือมันมีขาซ้ายขาขวาแล้วมันมีขาอีกอันนึงคือหางมันนะฮะหางของมันเนี่ยจะทำหน้าที่มันจะบินหางที่แข็งมากกว่านกชนิดอื่นแล้วค้ำยันฮะไม่ให้มันไหลตกลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นนกชนิดนี้เวลาไต่ต้นไม้มันก็ไต่ขึ้นฮะแล้วมันก็จะมีไอ้หางเนี่ยยันไว้ตลอดแล้วมันก็จะเคาะต้นไม้ป๊อก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 เมื่อไหร่มันเคาะดังป๊อ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 งมันรู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะฮะมันก็จะเจาะปรรรรรรนะฮะเจาะรัวเลยนะฮะแล้วก็ล้วงนะฮะเอาลิ้นของมันซึ่งยาวมากเลยนะม้วนเก็บอยู่เหมือนกับม้วนเทปนะฮะม้วนปรื๊ดเหมือนมือไม่น่าพระขนงเนี่ยนะฮะมือแล้วก็ล้วงเข้าไปในรูในต้นไม้ไปเอาพวกหนอนหรือพวกตัวด้วงที่กินต้นไม้เพราะนั้นนกชนิดนี้ก็เหมือนเป็นคุณหมอหรือพยาบาลให้กับต้นไม้นะฮะไม่ให้ต้นไม้โดนแมลงเหล่านี้กัดแทะนะฮะมันชื่อนกหัวขวานตะโพกแดงนะฮะน่ารักมากสีสันสวยนะฮะสีสันของนกนี่มีเยอะเหลือเกินนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยผมไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะฮะคือนกพญาไฟนะฮะนกพญาไฟตัวผู้สีแดงสดเลยส่วนตัวเมียเนี่ยสีเหลืองอ้อยเลยนะฮะก็มันคนเรียกสุริยันจันทรานะฮะตัวผู้ตัวเมียบินมาด้วยกันเลยนะฮะแล้วแดงกับเหลืองอยู่ด้วยกันได้ดีนะฮะเป็นสามีภรรยาด้วยในเวลาบินเนี่ยสวยมากเลยในตัวนี้ตัวผู้นะฮะสีม่วงก็มีนะฮะนกคักคูสีม่วงนะฮะนกชนิดนี้เนี่ยมีอาชีพพิเศษคือกินหนอนตัวบุ้งนะฮะหนอนตัวบุ้งซึ่งโอ้โหโดนขนนิดเดียวก็คันแย่แล้วนะนกชนิดนี้สามารถกลืนได้เลยนะฮะเพราะว่าไม่ทราบคอทองแดงหรือไงไม่ทราบนะแต่ว่าคือมันมีอาชีพพิเศษในการกินหนอนตัวบุ้งมันก็จะฟาดนิดหน่อยให้ขนหลุดเลยแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับนะส่วนตัวนี้จะเจอในป่าไผ่นะฮะตัวเล็กนิดเดียวนะฮะก็เคาะตามปล้องไผ่ป๊อก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 เมื่อไหร่จะเคาะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจาะรัวปรุ๊ดขึ้นไปกินอะ
อะไรฮะในต้นในปล้องไผ่มีอะไรฮะหนอนรถด่วนนะฮะราคาขีดหนึ่งกี่บาทนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ตามเลยแต่ว่าเนี่ยฮะเป็นตัวที่กินรถด่วนเป็นหลักเลยนะครับชื่อนกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาวนะฮะในป่าไผ่เนี่ยก็ยังมีนกอีกชนิดหนึ่งซึ่งสีสันมหัศจรรย์เหลือเกินนะฮะมันชื่อเจ้านกเขียวไผ่นะฮะหรือว่ากระติ๊ดเขียวไผ่นะฮะเหมือนไปตกถังสีที่ไหนมาก็ไม่รู้นะฮะนกชนิดนี้เนี่ยผมตามหามันมานานแล้วก็เพิ่งมาเจอผมดูนกสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ปี2527นะฮะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เคยดูไม่เคยเห็นตัวนี้เลยจนแม้ทั้งไม่กี่ปีนี่เองเพราะว่ามันกินดอกไผ่ทีนี้ไผ่เนี่ยมันไม่ได้ออกเป็นฤดูกาลมันก็ออกดอยนี้ทีนึงก็ไปออกดอยนู้นทีมันก็ย้ายถิ่นไปเรื่อยครับนกยิปซีเนาะก็ไม่เจอกันทันทีจนกระทั่งไม่กี่ปีนี่เองนะที่เจอกันเนี่ยนะฮะสวยเหลือเกินนะฮะสีสันปากก็จะเหมือนครีมเนาะกินดอกไผ่ได้นะฮะในช่วงประมาณหน้าแล้งเนาะที่เรามีดอกนิ้วออกเนี่ยนะครับก็จะมีว่าก็จะมีนกหลายชนิดเลยที่มาที่ดอกนิ้วนะฮะเราคงนึกว่าเอ๊ะหน้าที่ผสมเกสรเนี่ยนะฮะมันเป็นหน้าที่ของแมลงของผีเสื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนกเนี่ยก็เป็นหน้าที่สำคัญมากเลยในการผสมเกสรโดยเฉพาะดอกไม้ที่มีดอกใหญ่อย่างพวกทองหลางทองกวาวนะฮะดอกนิ้วสีสดสีแดงสีส้มพวกนี้นะฮะนกเนี่ยตามันจะเห็นไปทางอินฟราเรดนะฮะส่วนแมลงเนี่ยมันจะเห็นไปทางอุลตราไวโอเลตเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แมลงผสมเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงสีฟ้าสีขาวดอกสีขาวเนี่ยนะฮะถ้าเราไปถ่ายด้วยเลนส์หรือว่ากล้องที่เป็นอุลตราไวโอเลตเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ใช่สีขาวจืดๆนะฮะมีลวดลายมีอะไรเขียนลูกศรลงตรงนี้จอดตรงนั้นอะไรเงี้ยนะฮะจะมีแบบลวดลายให้แมลงมันเห็นน่ะคือดอกไม้นะครับมันไม่ได้มีวัฒนาการเกิดมาให้มนุษย์เราดูบางทีเราก็บอกเอ้ยดอกไม้ประดับโลกมนุษย์นะให้เราชื่นชมอันนี้เราคิดไปเองนะฮะจริงๆแล้วดอกไม้พวกนี้มันไม่ได้อาจจะไม่ได้แคร์มากนักว่าเราชอบไม่ชอบมันนะฮะแต่มันต้องการให้ดึงดูดผู้สมเกสรนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวนี้เนี่ยก็คือนกแขกเต้านะฮะซึ่งจะมากินน้ำหวานเนี่ยมันก็ต้องประพรมไอ้เกสรนี่ก็จะมันยู่เต็มหน้ามันเลยนะครับแล้วก็เปลือไปเวลามันไปผสมเกสรก็จะไปอีกดอกนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นนกปลอดหัวสีขมเหลาอันนี้เราก็มาใส่น้ำเงี้ยวใช่ไหมฮะแต่กว่าจะเราจะได้กินเนี่ยนกมันกินก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ล่วงลงมานะอีกทีนึงนะครับน้ำเงี้ยวก็จะดอกนิ้วมันก็จะมีรสหวานๆหน่อยๆหรือเปล่านะฮะมันก็จะมีจากน้ำหวานของมันด้วยนะครับนกตัวนี้ก็หน้าตาประหลาดมากเลยนะครับอันนี้ก็อยู่บนดอยสุเทพเรานี่ก็มีนะฮะคนถ่ายนี้ก็เป็นคุณหมอตอนนี้อยู่ที่Riches นะฮะตัวอยู่ศูนย์วิจัยเนี่ยนะฮะหมอก็ลูกศิษย์ผมนะฮะนกตัวนี้เนี่ยหน้าตามันเหมือนการ์ตูนมากเลยนะนกพญาปากกว้างหางยาวนะฮะคนบอกเนี่ยมันใส่หมวกกันน็อกนะฮะกันเวลาบินไปเวลาเผื่อไปโดนกิ่งมงกิ่งไม้นะฮะจะไม่เป็นไรนะนั่นจะบอกว่าเนี่ยนสพขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ไม่ค่อยใส่หมวกนะนกมันยังใส่เลยนะฮะพญาปากกว้างนี่พญาปากกว้างอกเงินนะฮะตัวผู้กับตัวเมียนะฮะพอดูออกไหมครับตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียฮะใส่สร้อยนะครับเขารักสวยรักงามนะครับนะพญาปากกว้างเล็กนะฮะนะครับสีปากสีฟ้านะครับนะแหมไม่น่าเชื่อเลยรูปทรงอย่างนี้มหัศจรรย์เหลือเกินนะครับนกแซวสวรรค์นะครับโอ้โหนะฮะตัวผู้นะฮะหางยาวเนี่ยลอมยอมลอมลงทุนนะหางยาวขนาดนี้ก็เสี่ยงนะบินไปบินมาก็โดนจับกินง่ายแต่ว่าขอเทไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้ตัวเมียนะฮะนี่ถ้าเราสุบเมื่อกี้ผมพาจากป่าเต็งลังนะฮะเข้าป่าเบญจพรรณนี้จะขึ้นไปบนดอยสูงขึ้นไปอีกนะฮะอย่างเช่นยอดดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเราเรียกว่าป่าเมฆนะฮะบริเวณนั้นเนี่ยป่าเมฆคือป่าซึ่งได้รับความชื้นจากเมฆโดยตรงนะฮะก็คือไม่ต้องอาศัยฝนเท่าไหร่แต่อาศัยเมฆความชื้นจากเมฆโดยตรงนะเรือนยอดของมันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนบรอกโคลีนะครับแล้วก็แน่นขนาดทีเดียวนะต้นไม้บางคนก็บอกว่าเป็นป่าดึกดำบรรป่าต้นไม้ห่มผ้านะฮะต่างๆก็จะมีมอสเฟิร์นต่างๆเนี่ยห่อหุ้มตัวเต็มไปหมดนะครับมีนกน่ารักอยู่ข้างบนเยอะเลยฮะแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะนกมันแต่ละตัวก็จะดูกลมกลมนะฮะเหมือนก็ใส่คือที่มันกลมเนี่ยไม่ใช่หรอกมันพองขนตัวเองเพื่อให้มีอินซูเลชันนะฮะมีป้องกันไม่ให้ความเย็นเข้าไปถึงตัวได้นะครับนกจับแมลงคิ้วขาวนะครับนกกินปลีหางยาวเขียวนะฮะหน้าตาจะคล้ายๆนกฮัมมิงเบิร์ดนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีฮัมมิงเบิร์ดแล้วมีนกกินปลีนะฮะเด็กๆบางคนฟังผิดนะฮะเป็นนกกินฟรีนะฮะมันไม่ได้กินฟรีด้วยมันกินปลีคือมันผสมเกสรปลีกล้วยนะฮะมันแล้วมันไม่ได้กินน้ำหวานฟรีไงฮะมันกินแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรไปด้วยทำหน้าที่ไปด้วยซึ่งชนิดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเวลามันต้องแสงเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนมุมเนี่ยสีเนี่ยมันจะวับเลยนะฮะเป็นผลึกเล็กๆบนขนมันนะฮะแล้วก็
พบที่เดียวในโลกที่ดอยอ่างกานะฮะพันย่อยชนิดนี้นะครับนั้นเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากแต่ถ้าหมดไปจากที่นี่ก็คือสูญพันธุ์จากโลกเลยนะฮะกินปลีหางยาวเขียวถ้าบอกว่าเชียงใหม่เรานะฮะมีมรดกธรรมชาติอะไรที่อื่นไม่มีบ้างนะฮะที่ต้องหวนแขนนะฮะเราอาจจะรู้จักมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเรารู้จักมรดกทางสถาปัตยกรรมแต่ผมว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้จักคือมรดกทางธรรมชาตินะฮะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นมรดกซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเนี่ยมากที่สุดเลยนะฮะผมยังไม่เคยเห็นใครเชิดชูมรดกทางธรรมชาติเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าในเชียงใหม่เราเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาเนี่ยผมว่าเราคงตอบได้น้อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวหนึ่งแหละครับที่ต้องรู้จักนะฮะนกกินปลีหางยาวเขียวถ้าเป็นสัตว์เนี่ยกวางผาเนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนเชียงใหม่เนี่ยน่าจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านี่คือมรดกทางธรรมชาติที่เราที่อื่นไม่มีนะฮะในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นนกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าดิบเขานะฮะหรือป่าเมฆชื่อเขาสูงสักมากก็ชื่อว่านกขัตติยานะฮะซึ่งก็หายากเหลือเกินนะฮะเจ้าตัวนี้น่ารักมากเลยนะฮะสุดผมจะฉายเรื่องนกเยอะนะฮะยังไม่ถึงดวงดาวสักทีนะฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขอไปเรื่องนกต่ออีกนิดนึงนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นพวกนกเค้านะฮะนะฮะนกเค้านกฮูกเนี่ยเป็นหนึ่งตระกูลนกเค้านะฮะเราเรียกกลุ่มนกเค้าหรือภาษาอังกฤษเรียกอาวเนี่ยนะฮะหน้าตามันเนี่ยที่มันน่าเอ็นดูเพราะว่าตามอยู่ด้านหน้านะฮะเหมือนกับคนธรรมดานกธรรมดาเนี่ยตาจะอยู่ด้านข้างแต่นี่นกจะตาอยู่ด้านหน้านะฮะตาอยู่ด้านหน้านี่มีประโยชน์ยังไงฮะเหมือนมนุษย์เรานะฮะตาอยู่ด้านหน้าเนี่ยลานสายตาเป็นหมอตาอยู่นะฮะผมก็พูดอะไรผิดก็อาจารย์ก็ช่วยนะคือตาอยู่ด้านหน้าเนี่ยลานสายตาของตาซ้ายตาขวาเนี่ยมันจะซ้อนกันทำให้เรามองเห็นเป็น3มิตินะฮะถ้าเราหลีกปิดตาสักข้างนึงเนี่ยเราจะกะระยะไม่ได้นะครับนะฮะเพราะนกซึ่งจะต้องกะระยะให้แม่นยำเนี่ยก็จะต้องมีตาอยู่ด้านหน้าเหมือนกับมนุษย์นะฮะเพื่อจะกะระยะเหยื่อได้ดีนกชนิดนี้เนี่ยก็เป็นนกล่าเหยื่อนะฮะแต่ขณะเดียวกันมันเป็นนกเขาชื่อเรียกว่านกเขาแคระคือตัวมันก็เล็กมันล่าเหยื่อก็จริงแต่มันก็ถูกล่าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเสียเปรียบก็คือถ้าตาอยู่ด้านหน้าลานสายตาของมันก็มีเฉพาะด้านหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยว่าอะไรมาข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการทำยังไงจะมองเห็นข้างหลังได้วิธีการของมันหนึ่งก็คือมันสามารถจะหันหัวได้180องศานะฮะซึ่งกุณาอย่าทำตามนะฮะมันหันได้180องศาเลยนะฮะและที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือว่าที่หัวของมันด้านหลังของหัวของมันเนี่ยเป็นไงฮะปรากฏว่ามีลูกตาเทียมอยู่ด้วยคือขนของมันเนี่ยนะฮะทำเป็นรูปเหมือนลูกตานะฮะทำให้ไอ้เหยื่อที่สมมติมีเหยื่อมีเหยี่ยวตัวใหญ่ๆคอยจะจับมันเนี่ยเอ็งหันไปเมื่อไหร่เผลอเมื่อไหร่ฉันจะจับกินมันนั้นนะฮะไม่หันสักทีนะฮะคือแบบว่าเห็นหันมามองหน้าตลอดเวลาเลยนะฮะอันนี้คือเป็นเทคนิคของมันนะฮะในการเอาตัวรอดมากนะฮะนกเขาแคร์นะฮะแปลกมากเลยนี่ก็คือพูดถึงลานสายตาเนาะนกบางอย่างที่เป็นผู้ถูกล่าเนี่ยแต่ตาเนี่ยจะอยู่ด้านข้างเลยโดยเฉพาะนกซึ่งจะต้องก้มหน้าก้มตาหาอาหารกับพื้นดินนะฮะอย่างตัวนี้ชื่อนกปากซ่อมมันทั้งวันนะฮะมันจะจุ้มมันจะเอาปากในจุ้มในพื้นดินมันไม่รู้เลยครับเหยี่ยวจะมาเมื่อไหร่นะครับถ้าตามันอยู่ด้านหน้านั้นตามันจะไม่อยู่ข้างๆธรรมดาเลื่อนไปอยู่เกือบข้างหลังเลยฮะเพราะมันไม่ใช้ตาในการหาอาหารแต่มันต้องมีตาในคอยระมัดระวังเรื่องของภัยที่มาข้างหลังได้นะครับอันนี้ก็นกอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความน่ารักมากชื่อเจ้านกแว่นตาขาวนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ง่ายมากถ้าตอนที่นกดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยออกดอกนะฮะหรือซากุระเมืองไทยเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยฮะเลยดอยสุเทพไปนิดเดียวก็จะมีดงพญาเสือโคร่งนะฮะเยอะมากไม่ต้องไปถึงช้างเคียนก็ได้นะฮะตรงสมุนไพรเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็มีนกแว่นตาขาวน่ารักมากมาเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราไปอยากเห็นสัตว์ต่างๆมากมายเนี่ยฮะเราจะต้องไปแหล่งไงล่ะระบบนิเวศที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นตามลำห้วยลำน้ำเนี่ยก็จะมีสัตว์ต่างๆอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะเวลาไปน้ำตกเนี่ยผมว่าลองแนะนำว่าลองทำอย่างอื่นบ้างอย่าไปกินแต่ส้มตำอย่างเดียวนะฮะคือมันมีกิจกรรมอย่างอื่นน่าทำมากมายนะฮะผมถามอีกหนึ่งครับพอทราบไหมครับเวลาเราไปน้ำตกได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นสู้ซ่าสู้ซ่าจริงๆมันคือเสียงอะไรทราบไหมฮะสู้ของน้ำตกนะฮะจริงๆมันคือเสียงหายใจของสายน้ำนะฮะเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยนะครับเวลามันไหลลงมาแล้วก็แทกกับหินนะฮะเกิดฟองต่างๆเข้ามาเนี่ยคือการเติมออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอย่างมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำตกเนี่ยหรือว่าลำธารที่มีโขดหินจำนวนมากเนี่ยจะเป็นลำธารซึ่งมีออกซิเจนในน้ำเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแม่น้ำมันหายใจได้นะครับนั้นเสียงอันนี้คือเสียงหายใจจริงๆเพราะฉะนั้นพอในน้ำเนี่ยมีออกซิเจนสูงก็จะมีสัตว์เข้ามาอาศัยอยู่มากมายนะครับอย่างเช่น
คนบอกเออตัวพวกนี้อะไรเนี่ยดูไม่น่าดูเลยแต่มันเป็นตัวที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยครบมีความสมบูรณ์นะฮะก็คือเจ้าแมลงหนอนปลอกน้ำบ้างชีปลาขาวบ้างตัวอ่อนแมลงปอบ้างซึ่งเราคนหลายคนมองน้ำเป็น H2O นะฮะน้ำเป็นน้ำน้ำอยู่ข้างบนสูงๆก็กั้นเขื่อนก็ไปนะฮะเกิดพลังงานศักดิ์ทำพลังงานชนผลิตไฟฟ้าหรือมองว่าน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมน้ำคือเกษตรกรรมต่างๆแต่ไม่เคยมองน้ำในแง่ของระบบนิเวศนะฮะอันนี้เป็นสิ่งเป็นปัญหามากพอเรามองน้ำว่าเป็นสารประกอบเชิงชีวะเคมีทางเคมีต่างๆไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนในตัวมันอยู่มากนั้นหยดน้ำอย่างหยดเนี่ยนะฮะเรามาดูเนี่ยมันมีสัตว์อยู่ข้างในมากมายหลายอย่างและสัตว์พวกนี้นะครับก็จะเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นตัวนี้คือนกเขนเทาหางแดงนะฮะหรือว่าตัวนี้คือนกเขนหัวขาวท้ายแดงซึ่งก็คอยมองซ้ายมองขวาเนี่ยนะฮะที่จะแมงบินผ่านไปก็จะจับกินนะฮะแล้วก็จะทำให้ห่วงโซ่ต่อเนื่องกันไปอีกนะฮะมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่ซับซ้อนมากมายหลายอย่างนะครับนั้นก็คือลำห้วยเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไปทำแม้แต่ทำฝายนะฮะกั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการทำฝายชะลอน้ำเนี่ยในจุดที่เป็นป่าแห้งเนี่ยโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราไปสร้างในจุดที่เป็นน้ำที่ไหลแรงอยู่แล้วหรือในป่าที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยบางทีไม่เข้าใจนะฮะว่าคือจริงอย่างพระดำริในหลวงเนี่ยต้องการจะทำในจุดที่เป็นป่าแล้งแล้วพยายามจะฟื้นให้ป่าชุ่มชื้นแต่พอได้รับโครงการมาก็ทำมันไปหมดเลยนะฮะ CSR บริษัทนู้นบริษัทนี้ไปสร้างอยู่บนยอดดอยซึ่งไม่รู้ไปทำมันทำไมเพราะว่ามันเป็นฝายธรรมชาติอยู่แล้วคืออุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วคุณก็เปลี่ยนระบบน้ำไหลกลายเป็นน้ำนิ่งน้ำนิ่งก็คือแม่น้ำที่ไม่หายใจครับไม่มีเสียงสู้ซ่าไม่มีการเติมออกซิเจนนะฮะไอหินต่างๆพวกนี้มันจะมีซอกเยอะแยะซึ่งจะเป็นที่หลบซ่อนของแมลงหรือสัตว์น้ำหรือปลาหลายชนิดที่ต้องไปเกาะอยู่ใต้หินพอมีทรายตะกอนทรายเข้ามาปิดตรงนี้ก็เปลี่ยนระบบนิเวศทันทีสัตว์น้ำหลายชนิดสูญพันธุ์ไปทันทีเลยฮะเพียงแค่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะเรามองแบบเผลอๆนะฮะอันนี้ก็พาไปดูอย่างอื่นบ้างนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเข้าไปในป่าแล้วมีต้นไทรออกเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่ามีงานเลี้ยงนะฮะใหญ่โตจะมีสัตว์มามากมายเลยนะครับอย่างเช่นจนนี้คือชะนีนะฮะซึ่งชะนีเนี่ยเราดูแยกกับลิงไม่ยากเนาะเพราะว่ามันเป็นลิงที่ไม่มีหางเนาะลิงที่ไม่มีหางนี่มีอยู่5อย่างนะครับมีอะไรบ้างฮะก็มีชะนีเนาะแล้วก็มีอุรังอุตังนะฮะมีกอริลล่ามีชิมแปนซีและอย่างที่5นี่ก็คือคนนะฮะมันเป็นลิงไม่มีหางเป็นเอฟเหมือนกันเนาะนะฮะชะนีเนี่ยพวกเราคงคุ้นเคยนะครับว่ามันร้องว่าไงนะฮะเสียงร้องไงผัวนะฮะบางคนบอกว่าตัวเมียร้องหาผัวเนี่ยฮะแล้วตัวผู้ร้องไงฮะเมียไม่ใช่นะฮะมันร้องไม่เหมือนกันนะฮะมันจะร้องดูคือตัวเมียเนี่ยนะฮะมันจะทุกเช้าเนี่ยตัวผู้ตัวเมียจะร้องเพื่อประกาศนาเขตนะฮะแล้วก็สร้างแพร์บอนดิ้งนะให้เขามันร้องเพลงคู่อ่ะให้เกิดความสัมพันธ์กันมากๆขึ้นนะฮะตัวเมียจะร้องยาวนะฮะตัวผู้จะจริงๆมันมีเสียงอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยก็ได้เฮ้ยนะฮะนะฮะก็เป็นก็เรียกฝรั่งเรียกว่า singing ape เป็นลิงที่ร้องเพลงทั้งวันนะฮะโดยเฉพาะช่วงเช้าก็จะร้องมากเป็นพิเศษนี่ตัวเมียร้องนะฮะเสียงลากยาวแล้วฟังตัวผู้นะฮะตัวผู้จะรัวตอนท้ายนะฮะเนี่ยตัวผู้นะฮะอันนี้พอฟังจะรู้แล้วจะมีตัวผู้ตัวเมียก็ร้องกันชะนีเนี่ยภาษาของมันก็มีภาษาท้องถิ่นนะฮะผมเคยไปกับนักวิจัยชะนีเนี่ยนะฮะเขาทำวิจัยแถวห้วยขาแข้งแล้วก็ผมพาเขาไปเที่ยวแถวภูเขียวที่อีสานนะฮะอะไรแถวชัยภูมินะฮะเขาบอกมันร้องไม่เหมือนกันนะฮะทางอีสานก็ร้องอีกแบบไม่ใช่ผัวเด้ออะไรนะแต่ว่ามันร้องเพี้ยนไปจากทางถิ่นอื่นนะชะนีทางเหนือก็ร้องอีกแบบนะครับคือมันก็จะมีไดอะเล็กซ์ของมันนะฮะชะนีเนี่ยเป็นสัตว์ซึ่งสุภาพมากนะครับคือมากันแล้วก็เวลาเขาจะเลือกกินผลไม้เขาก็จะไปเลือกที่สุกที่สุดนะฮะแล้วก็เคี้ยวละเอียดแล้วค่อยกลืนแล้วก็สุภาพไปกันอย่างเรียบร้อยนะฮะจะผิดกับอันนี้ชะนีอันโทษทีแต่อันนี้ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อันนี้มันเวลาเราผมไปใกล้ครอบครัวเขานะฮะเขามีลูกอยู่วิธีเขาทำก็คือว่าจะทำรู้จะทำไงกับเราเนาะเขาก็จะเล็งนะฮะก็คือมองผมอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ่ายมูลลงมานะฮะเนี่ยทิ้งนะเบ่งแล้วก็ถ่ายมูลลงมาฟู้นะแล้วก็มองดูว่าโดนหรือเปล่านะฮะประเมินผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็วิธีจะจัดการกับผู้บุกรุกนะฮะของเขานะครับ
นิสัยนะครับของชนีโดยทั่วไปเนี่ยเรียบร้อยมากผู้ดีจริงๆนะฮะจะต่างกับเจ้าตัวนี้มากนะฮะอันนี้คือลิงกังนะฮะที่บอกเรียกว่าลิงกังเพราะว่าดูรู้เลยครับเขาไว้ผมทรงมหาไทยนะฮะแล้วก็หางประมาณเท่าหางหมูเนี่ยนะฮะลิงกังเนี่ยเวลามากินทีเนี่ยมันจะมากันเป็นกองทัพนะฮะแล้วก็เขย่ากิ่งไม้แล้วก็คว้างลูกไม้กันเนี้ยนะแล้วก็กินก็ยัดเข้าไปในปากนะฮะนี่ดูอันนี้ไม่ได้ขาดสารไอโอดีนอะไรไม่ได้เป็นคอพอกนะฮะแต่คือมันคือผลไม้ที่มันกินไปแล้วมันสะสมนะฮะคุณเคยได้ยินโครงการแก้มลิงใช่ไหมฮะโครงการแก้มลิงนี่คือก็มาจากว่าลิงเนี่ยมันมีที่พักอาหารนะฮะมันจะกินกินกินแล้วมันพักอาหารเพราะวันนึงเนี่ยมันไม่รู้มันจะได้เจอต้นไม้ที่มีผลไม้อีกเมื่อไหร่นะมันก็จะมีที่พักอาหารเก็บไว้ตรงนี้นะครับเจ้าลิงกังนะฮะนกประหลอดเหลืองหัวจุกก็มานะฮะแต่ที่สำคัญมากนะฮะที่มันน่าตื่นเต้นมากคือนกเงือกนะฮะภาพอย่างเงี้ยผมเสียดายที่ผมรู้สึกว่าน้อยเดี๋ยวนี้คนไทยเรามีโอกาสได้เห็นสิ่งเหล่านี้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเหลือน้อยมากนะฮะผมไปอ่านในบันทึกของฝรั่งนะฮะชื่อเด็กนั่นนะฮะซึ่งเป็นเคยเป็นเด็กนั่นนี่เป็นเคยเป็นเคยครูอยู่ที่ Prince Royal นะฮะแล้วเขาก็เป็นคนที่สำรวจนกนะครับทางนี้ด้วยนะครับเขาก็เคยบันทึกว่าที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะฮะมีนกเงือกนั่นปี1933นะฮะช่วงสงครามโลกนกเงือกจากดอยสุเทพบินมากินต้นไทรกลางเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ผมว่าคงมีนกกระจอกกับนกพิราบนะอยู่แถวนั้นมันน่ามหัศจรรย์มากนะฮะผมได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับเขามากพอสมควรนะฮะนกเงือกเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ตอนที่ผมเรียนจบไปเนี่ยผมไปทำงานอยู่2ปีที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วผมได้เพลินตอนที่เรียนหนังสือที่รามานะฮะก็อาจารย์ผมท่านนึงเนี่ยก็ทำวิจัยกับนกเงือกอาจารย์พิไลภูลสวัสดิ์นะฮะแล้วผมก็ประทับใจมากแล้วผมก็อยากจะไปทำงานกับอาจารย์นะจนก็ลาออกจากการเป็นแพทย์แล้วก็คิดว่าคนเป็นหมอเยอะแล้วนะฮะคนทำเรื่องธรรมชาติน้อยนะฮะตอนนั้นก็ลาออกไปอยู่กับนกเงือกนะฮะก็ได้พอเห็นความมหัศจรรย์มันจริงๆนะฮะปากถึงหางมันเนี่ยนะฮะ150ซมนะฮะตัวมันใหญ่มากจริงๆนะฮะแล้วก็เวลาบินเนี่ยเสียงของมันจะดังคือปีกมันเนี่ยมันจะไม่มีขนรองปีกนะมันจะเสียงดังเหมือนรถจักรไอ้น้ำเลยนะตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่านกกกนะฮะเสียงร้องของมันก็คือมันร้องว่าอกอกกอกกอกก็เรียกนกกกบางทีก็ร้องกองกองก็เลยเรียกนกกระหังก็มีนะฮะบางทีเข้าป่าไปคนไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเสียงอะไรวะอย่างเงี้ยนะฮะก็นัวก็ตกใจจริงๆก็เสียงนกเงือกเนี่ยแหละฮะใครวะเนี่ยนะฮะบางคนเรียกนกกระวะนะฮะนกกระวะนกกระหังนะฮะเสียงดังมากเลยลั่นมากแล้วก็เสียงบินก็ดังมากนะฮะสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ของนกเงือกก็คือว่าการจับคู่ทำรังของมันนะฮะก็ไปไหนเป็นคู่เสมอนะฮะแล้วก็นะครับเขาทำรังในโพรงไม้นะครับคือนกที่ทำรังโพรงไม้มีอยู่หลายชนิดนะฮะแต่ว่าไม่มีชนิดไหนเลยซึ่งปิดปากโพรงตัวเองนะฮะอันนี้คือปิดปากโพรงตัวเองเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือว่าตัวเมียจะเข้าไปอยู่ในโพรงและขังตัวเองอยู่ข้างในประมาณ4เดือนเต็มๆคือ4เดือนนี้คือพึ่งตัวผู้ 100% นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัวผู้เกิดไม่ค่อยรักแล้วหรืออะไรเงี้ยซวยนะฮะเข้าไปข้างในเนี่ยแย่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่ตัวเมียจะยอมเข้าไปในโพรงเนี่ยตัวผู้ต้องแสดงความรักมากๆเลยนะฮะก็คือโดยการที่ไปเอาผลไม้ที่เรียกว่าดีที่สุดในป่านะฮะไม่ใช่ว่าเจอลูกไซอะไรก็ไปให้ไม่ใช่ไปลูกมะเกิ้มตาเสืออะไรพิเศษอ่ะนะฮะไปป้อนตัวเมียไม่ใช่จะรับง่ายๆนะฮะเขาก็จะกระเถิบหนีไปแล้วก็เล่นตัวนะฮะกระเถิบไปตัวผู้ก็กระโดดตามนะฮะรอบต้นไม้เหมือนในหนังอินเดียเคยเห็นไหมฮะพระเอกนางเอกบุญรอบต้นไม้แบบนั้นอ่ะนะฮะแต่ในที่สุดตัวเมียก็เห็นแกกินก็รับไปนะฮะ พอรับไปอย่างเงี้ยนะฮะก็แปลว่าสัญญาณว่ายอมแล้วเข้าไปในโพรงรังนะครับแล้วก็ปิดปากโพรงตัวเองตัวผู้ก็จะป้อนเนี่ยทั้ง4เดือนเต็มๆนะจนตัวเองนี่โทรมนะฮะเพราะว่าแล้วช่วงไหนที่ไม่ได้ไปหาอาหารก็จะเกาะอยู่ใกล้ๆฮะแล้วก็ทำเสียงในคอนะผมได้ไปเห็นตลอดเวลาพฤติกรรมนะทำเสียงบอกว่าที่รักฉันไม่ได้ไปไหนนะอยู่ใกล้ๆเธอตรงนี้ตลอดนะฮะคือคนเราเนี่ยนะครับเวลาแต่งงานไปบางทีก็ไม่ได้คือจีบกันเยอะมากก่อนแต่งพอหลังแต่งก็ลืมแล้วนะแต่นกเงือกนี่จีบทุกปีนะฮะแล้วก็คือมันผัวเดียวเมียเดียวด้วยแล้วก็ความรักที่มันแบบแสดงต่อกันตลอดเวลาเนี่ยคือโรแมนติกมากๆตลอดเวลานะฮะเป็นสิ่งที่คนน่าเอาเยี่ยงอย่างมากเมตร50เซนนะฮะที่ผมบอกเนี่ยเทียบกับคนนะฮะอันนี้คือผมไปทำวิจัยนกเงือกนี่ไม่ได้จับมาฆ่ามาแกงอะไรนะฮะติดวิทยุข้างหลังเนาะที่ติดวิทยุข้างหลังไม่ใช่หมายความว่าบังคับให้บินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแต่ว่าเราต้องการจะดูว่าถิ่นอาศัยมันอยู่เยอะกว้างขวางไหมนะฮะอาจารย์พิไลทำอะไรก็ต้องใช้พื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรใหญ่มากดอยสุเทพนี่ไม่พอเพียงนะฮะที่จะให้นกเงือกอาศัยอยู่ได้นะครับนะครับนะฮะ
เป็นต้องเป็นพื้นที่ป่าที่นั้นเพราะฉะนั้นเป็นนกเงือกจะเป็นสัญลักษณ์ของป่าที่สมบูรณ์คือคุณต้นตัวคุณ150เซนน่ะแล้วต้นไม้ที่คุณเข้าไปอยู่มันจะขนาดไหนนั้นถ้าโดนสัมปทานอะไรไปมันก็ไม่มีนะฮะไม่มีเหลือแล้วแล้วมันเป็นนกซึ่งมีอาชีพสำคัญมากคือปลูกป่ามันกินผลไม้เยอะมากนะครับแล้วมันบินไกลมันก็จะเอามูลของมันเนี่ยไปถ่ายตามจุดที่มันโล่งๆนะฮะมันทำหน้าที่ปลูกป่าเนี่ยทุกวัน315วันต่อปีนะฮะไม่เคยโฆษณาอะไรมันเหมือนกับบริษัทอะไรไป CSRT ขนไปถ่ายรูปปลูกอยู่5ต้นหูลงไม่รู้กี่ฉบับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่เคยตามไปดูด้วยนะครับปลูกไปแล้วตายไปก็ไม่เคยตามไปดูนะแต่พวกนี้มันทำงานปิดทองหลังพระตลอดเวลาปัญหาของเราก็คืออะไรฮะก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่ทำลายป่าอย่างเดียวนะฮะแต่เราทำลายศักยภาพของป่าในการฟื้นฟูตัวเองด้วยคือป่าที่ไม่มีสัตว์เนี่ยนะฮะอย่างดอยสุเทพผมเรียกว่าป่าที่ไม่มีสัตว์นะเพราะว่าสัตว์ป่าอย่างนกเงือกเนี่ยสูญพันธุ์ไปนานละหลายปีแล้วนะฮะชะนีก็ไม่มีละดอยสุเทพถ้าเราไปเดินในดอยสุเทพนะฮะต้นทรายออกลูกทีต้นมะเกิ้มต้นตาเสืออะไรออกลูกทีเต็มไปหมดเลยฮะเต็มต้นเลยแต่ไม่มีใครมากินนะฮะถ้าเป็นต้นไม้มันคงน้อยใจเนาะท่านไม่อร่อยหรือยังไงต่างนะฮะแล้วลูกไม้ก็หล่นแล้วก็เน่าตายอยู่ข้างล่างเลยนะครับคนก็คณะวิทยาศาสตร์เราถึงตอนนี้ต้องมาทำเขาเรียกฟอรูเนี่ยก็ต้องไปเก็บผลไม้พวกนี้มาเพาะเองฮะแล้วเพาะธรรมดาก็ไม่ค่อยขึ้นนะฮะพวกนี้ต้องเอาไปแช่น้ำนานต้องกรีดเปลือกมันจริงๆกระบวนการทั้งหมดนี้คือเกิดเวลาที่มันผ่านลำไส้ของนกแล้วก็กระตุ้นทำให้มันกระตาการงอกมันสูงขึ้นแต่คนต้องมาเรียนแบบทำแมนนวลหมดเลยฮะเพื่อที่จะฟื้นฟูตรงนี้กลับมานะฮะนี่จะเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยพอเราต้องการจะทำแบบมันบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากจริงๆนะฮะที่เราจะทำตามนะทำลายมันง่ายแต่พอฟื้นฟูยากนี่เป็นนกเงือกที่สวยที่สุดในโลกนะฮะชื่อนกเงือกRufus Nakhon Bill นกเงือกคอแดงก็อาศัยอยู่ที่ไหนก็แถวป่าแม่วงนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ค่อนข้างจะมากนะครับหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์พาไปสักไกลนะก็คงไม่มีเวลาแล้วนะลูกก็กำลังเรียนวุ่นวายอะไรนะหลายอย่างก็มีทางที่เราอยากสัมผัสธรรมชาติใกล้ๆตัวได้ไหมนะฮะจริงๆผมบอกได้เลยว่าธรรมชาติอยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะฮะแม้แต่ในกรุงเทพนะฮะก็ยังมีโอกาสที่เราสามารถไปสัมผัสได้แต่ในเชียงใหม่เนี่ยเราโชคดีอยู่แล้วนะฮะถึงแม้เมืองจะใหญ่โตมากมายในช่วง10กว่าปีที่ผมมาอยู่เนี่ยมันโตเร็วมากแต่ว่าแป๊บเดียวฮะตอนเย็นผมบอกกับภรรยาว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปปิกนิกนั่งกินในป่านะฮะเราก็ไปได้ตอนเย็นซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งขึ้นไปกินบนดอยได้นะฮะโดยไม่ยากเกินไปนะเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติอยู่รอบตัวนะฮะอันนี้ก็ตามท้องทุ่งนะฮะอย่างหน้าเนี้ยปลายฝนต้นหนาวดอกหญ้าออกเต็มเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับมีนกหลายๆอย่างที่มาอยู่ตามท้องทุ่งอย่างเจ้าตัวนี้นะฮะกระติดแดงนะฮะเหมือนสตรอเบอรี่บินได้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะเวลาบินมาตัวผู้ตัวเมียฟิวเหมือนจรวดเลยนะครับน่ารักมากนะครับบางทีก็ไปคาบพวกอะไรนุ่นนะฮะเพื่อมาทำรังก็เลยมันมีสีแดงแล้วก็มีฟู่ๆสีขาวเหมือนสตรอเบอรี่ใส่วิปครีมเลยนะฮะดูแล้วน่ากินมากเจ้านี้ชื่อนกคอมรกตนะฮะซึ่งหายากหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในท้องทุ่งนะฮะถ้าเราไปตามที่พื้นที่ชุ่มน้ำก็มีโอกาสเจอเขานะแต่ตัวนี้เจอบ่อยมากนะครับง่ายๆครับไปแม่เหี่ยแล้วเนี่ยนะฮะที่มช.แล้วเนี่ยนะฮะเยอะแยะเลยไปเห็นเขาเดินตามนั้นแล้วก็ถ้าไม่รู้จักชื่อเขาเดี๋ยวรอแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวเขาจะบอกนะฮะเขาจะเวลาเขาบินเขาจะร้องกระตาแต่แวดกระตาแต่แวดนะฮะชื่ออะไรฮะนกกระตาแต่แวดนะฮะมันบอกชื่อตัวเองเลยนะฮะกระตาแต่แวดนกชนิดนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจมากคือการทำรังของมันเนี่ยนะฮะเวลาผมก็ยังไม่ถึงดวงดาวสักทีนะฮะก็คือว่าเขาไม่ทำรังนะครับไม่ใช่ไปโอ้โหทำรังสวยแบบนกกระจาบอะไรไม่ใช่เลยคือเขาจะไข่ตามพื้นไปเรื่อยเลยฮะก็นกอยู่กับพื้นมันไม่ค่อยบินไม่ค่อยอะไรมันหากินตามพื้นก็ไข่ใครบอกอ้าวอย่างนี้มันก็เสร็จสินะฮะแต่เขามีวิธีฮะพอเขาไข่เสร็จนะฮะเขาก็กกไข่ไปเนี่ยถ้ามีคนหรือว่ามีหมาอะไรเข้าไปใกล้รังสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรไหมฮะเขาจะลุกขึ้นยืนให้เด่นชัดเลยนะฮะแล้วเขาปีกเขาข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะห้อยอยู่อย่างนี้ฮะห้อยข้างหนึ่งขาก็เป๋ข้างหนึ่งแล้วก็เดินนี้ฮะเดินเหมือนชายน้อยอะไรแบบนี้เดินปากเบี้ยวปากไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเดินเหมือนนกพิการนะฮะเดินกระเพกข้างหน้ายังมีที่นะลูกข้างหน้ามาเหมือนนกพิการครับเพราะนั้นถ้าผู้ล่าเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เป็นไงอุ้ยหวานแล้วสิใช่ไหมเดี๋ยวจะจับกินใช่ไหมเพราะว่านกป่วยมันค่อยๆเดินออกจากรังมันฮะล่อให้ศัตรูเนี่ยห่างไกลจากรังมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นร้อยเมตรละคราวนี้พอหมาเข้าใกล้แล้วจะกระโจนจับมันเนี่ยปีกที่หักอยู่ก็หายเลยนะขาเขอดีหมดบินไปเลยนะฮะเนี่ยความฉลาดของนกกระแตแต้แวดนะฮะนกตะขาบทุ่งนะฮะตะขาบคือสีขาบเนี่ยนะสีฟ้าขาบเนี่ยนะตาม
ตามบ่อน้ำหรือว่าแหล่งน้ำต่างๆก็จะมีนกที่กินปลาอย่างนกกระเต็นนะครับนกกระเต็นเนี่ยถ้าเราเห็นดีๆนะมันจะนั่งเกาะนิ่งมากเลยนิ่งแบบมหัศจรรย์มากท่านพวกเราคงรู้จักท่านพระพิสารพิสารโลนะฮะท่านเป็นนักดูนกด้วยนะฮะท่านชอบดูนกที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็มีกลุ่มเด็กรักนกต่างๆเนี่ยนะฮะผมเคยไปตั้งแต่สมัยเล็กๆนะฮะท่านก็สังเกตพฤติกรรมนกแล้วก็มาใช้สอนเหมือนกันผมก็ชอบเพราะท่านบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีสมาธิเหมือนนกกระเต็นนะฮะคือมันนิ่งแต่ว่านิ่งไม่ใช่นิ่งหลับนะฮะมันนิ่งแต่มันพร้อมคือมันตื่นตลอดเวลานะฮะมันพร้อมก็คือมันมองปลาที่ว่ายไปนะมันนิ่งเกาะนิ่งมากนะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็จะขยับนิดหน่อยก็คือขยับหัวนะฮะขึ้นลงแค่นี้นะฮะทำไมต้องขยับหัวขึ้นลงบางคนนึกว่ามันก้างติดคอหรือเปล่าหรืออะไรนะจริงๆนะมันก็คือปลาเนี่ยนะฮะถ้าเราเห็นตำแหน่งปลาในน้ำเนี่ยถ้าเราพุ่งไปที่ตำแหน่งของปลาตรงนั้นเลยในน้ำเนี่ยจะพลาดเป้าทันทีเพราะว่าแสงมันหักเหนะฮะแล้วทำให้ตำแหน่งปลามันผิดไปแต่การที่มันย้ายจุดอุ้ยย้ายจุดสังเกตอย่างเงี้ยนะฮะมันจะคำนวณนะฮะจุดกระทบมุมตกกระทบมุมอะไรเงี้ยนะฮะตัวคอมพิวเตอร์มันนะฮะแล้วก็ออกมาว่าตำแหน่งที่แท้จริงของปลาอยู่ตรงไหนแล้วมันก็พุ่งไป9ใน10ครั้งมันไม่พลาดเลยนะครับนกกระเต็นนะฮะมีกระเต็นนกกระเต็นชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช้วิธีมองเฉียงๆแต่ใช้วิธีตรงเลยอันนี้ก็ไม่พลาดแน่นะฮะแต่ว่าต้องใช้แรงเยอะหน่อยคือกระพือปีกอยู่กับที่นะฮะโฮริงแล้วก็ทุ่งลงไปนี่เรียกกระเต็นปักหลักนะฮะอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับซึ่งหาดูไม่ยากนะฮะในสวนดอกเราก็มีนะฮะตามถนนนี่ก็มีเยอะชื่อนกแอ่นพงนะฮะนกแอ่นพงบางคนเห็นมันอ้วนๆก็เรียกนกแอ่นพุงนะฮะซึ่งมันก็น่ารักตรงไหนฮะบางคนบอกสีสันก็ไม่สวยแต่ที่ไหนนะฮะเวลามันเกาะเนี่ยฮะที่ว่างมีเยอะนะฮะไม่เกาะนะครับต้องมาเบียดกันเนี่ยนะฮะตรงหน้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตอ่ะจะเห็นเยอะมากเลยนะฮะมันเกาะเป็นตับเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงหน้าตรงที่มีม้าเอ้ไอช้างพ่นน้ำอ่ะตอนเย็นๆนะฮะมันจะมาเกาะกันเต็มเลยนะฮะเป็นนกที่อ้อซ้อนะฮะนะฮะหนาวก็ไม่บางทีก็ไม่ได้ว่าหนาวอะไรนะครับแต่ขอเบียดกันนะฮะนะเบียดกันแล้วก็บางทีแล้วก็ไซส์ขนให้กันด้วยนะฮะนายตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะนี่เป็นการเพิ่มเรียกแพร์บอนดิ้งให้กันนะฮะนกอีกชนิดนึงก็เรียกว่าตอนนี้กำลังเริ่มมาเยอะเลยนกอุ้มบาดนะฮะเป็นนกอพยพมาจากนู่นเมืองจีนนะฮะตอนนี้เข้ามาเต็มแล้วนะฮะแล้วก็แป๊บนึงขออนุญาตนะครับโทษทีครับนกอุ้มบาดนะฮะซึ่งก็เข้ามาอยู่ที่แถวตอนเย็นๆจะไปรวมที่ประตูท่าแพนะฮะเป็นจำนวนหลายพันนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมต้องไปนับกันเพราะทุกปีผมจะนับประมาณเดือนตุลาคมใครสนใจเชิญนะฮะเข้าไปดูใน Facebook ของชมรมนะเราจะไปนับกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ตัวนะฮะเต็มไปหมดเลยดูท่าแพคิดดูแต่ละตัวมันกินแมลงเยอะมากนะฮะที่กระจายออกไปช่วยควบคุมแมลงให้กับเรานะจะเรียกอุ้มบาดเพราะว่าหน้าอกมันนะฮะเหมือนกับมีบาดอยู่นะครับบาดอยู่นะฮะนี่ก็ถ่ายจากที่บ้านนะฮะเมื่อกี้มีคุณแม่บอกว่าที่บ้านมีตัวนี้นะฮะก็คือนกแซงเซลหางบ่วงใหญ่นะครับชื่อมันแซงเซลเพราะว่าเป็นนกซึ่งไม่กลัวใครเลยฮะตัวใหญ่กว่าใครใหญ่กว่ามาก็ไม่กลัวฮะแซลเขาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะเห็นว่ามีหางด้วนเพราะว่าโดนเขากัดมาบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูนกด้วยหูได้นะครับหมายความว่าตื่นเช้าๆมาตอนเช้าๆเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าบางทีไม่ต้องดูสรยุทธ์มากนักนะครับเราฟังเสียงรอบๆตัวเราบ้างนะครับเสียงนกร้องเนี่ยมันดีเหลือเกินนะฮะมันทำให้จิตใจเราคือมันธรรมชาติมันทำให้ผมว่าทำให้จิตใจเราอ่อนโยนนะฮะแล้วก็เติมพลังให้กับเรามากมายนะฮะในการที่เราจะไปทำอะไรดีๆได้อีกเยอะแยะนะครับนั้นอย่างเสียงร้องของนกกังเขนบ้านเนี่ยเป็นเสียงที่เพราะเหลือเกินนะฮะแล้วก็อย่างตัวนี้อันนี้จะไม่ได้เสียงเพราะมากแต่ว่าได้ยินบ่อยๆนะฮะจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่คือนกกระจิบนะฮะนกกระจิบเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก Taylor Bird มัน Taylor ยังไงมันก็คือมันเย็บปักถักร้อยยังไงฮะปากมันเนี่ยเป็นเข็มฮะแล้วมันก็ไปเอาได้มาแล้วนะฮะมันเย็บอะไรนะฮะมันเย็บรังฮะนี่คือรังของมันนะฮะนี่คือรอยเย็บของมันมันไม่มีมือเลยนะฮะมันใช้ปักตักถักนี่คือบ้านของมันบ้านอันนี้อาจจะไม่ใหญ่โตแหมมีเสาโรมันจอดรถจอด3คันอะไรไม่ใช่นะครับแต่เป็นบ้านซึ่งอยู่ด้วยความอบอุ่นมากนะครับพ่อไม่มีกันสาดบังแดดบังฝนนิดหน่อยพอละนะฮะอบอุ่นนะฮะของนกกระจิบน่ารักมากเลยเทเลอร์เบิร์ดนะฮะแต่พอฟังดูเหมือนดีนะฮะแต่ว่ามีตัวขี้โกงนะฮะตัวนี้ฮะขี้โกงไม่ทราบเคยได้ยินเสียงร้องอันนี้ไหมฮะเคยได้ยินไหมฮะโทษทีนะเคยได้ยินไหมฮะเสียงนี้ผมว่าเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยนะแต่มันอยู่ในแบ็คกราวด์เราบ่อยๆนะฮะ
ในหน้าแล้งเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงเนี่ยวีด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 มันชื่อนกอีวาบตะกะแตนนะฮะนกชนิดนี้เนี่ยทำไมเกี่ยวข้องอะไรกับนกกระจิบก็คือว่ามันเป็นนกตระกูลคล้ายๆกับพวกนกคักคูหรือนกกระเหว่าก็คือมันไม่ทำรังเองนะฮะมันจะไปวางไข่ในรังนกกระจิบมันจะรอนกกระจิบเมื่อไหร่พ่อแม่ออกไปหากินนะฮะก็จะรีบเบ่งนะฮะเตรียมละนะฮะว่าคงแบบผมไม่รู้มันยังไงนะครับคงแบบเซอร์วิสเปิดเต็มที่แล้วหรือไงไม่รู้คือพร้อมที่จะคลอดทุกเมื่อนะฮะก็ไปถึงก็เบ่งนะฮะคลอดไข่ออกมาทันทีนะฮะออกมาในรังนกกระจิบนกกระจิบกลับมาปุ๊บนะเดิมอยู่3ฟองกลับมาเป็น4ฟองนกกระจิบรู้มั้ยฮะมันนับเลขไม่เป็นแล้วฮะมันก็ไม่รู้นะก็กกไปนะฮะแต่นกอีวาบตะกะแตนเนี่ยตัวมันประมาณนี้นะฮะขนาดนกกระจิบเนี่ยตัวนิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คือนี่คือลูกของอีวาบตะกะแตนนี่คือนกกระจิบนะฮะและนี่แม่มันกําลังป้อนลูกมันนะฮะคือลูกมันจริงๆเนี่ยขอโทษนะฮะคือโดนถีบตกรังไปหมดแล้วนะฮะคือไอ้นี่เนี่ยมันฟักไข่ออกมาเร็วมากครับแล้วมันก็จะถีบพี่น้องต่างพ่อต่างแม่มันเนี่ยตกรังหมดแล้วก็ลูกแม่นกกระจิบก็มาป้อนในใจของนกอู้ลูกฉันตัวโตนะฮะดีใจนะนะฮะภูมิใจไปที่ไหนได้โดนหลอกไปนะฮะก็ถ้ายังไม่ฉลาดไปกว่านี้ก็โดนหลอกไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาวะปรสิตนะในธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าธรรมชาติมีแต่ความงดงามช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็มีตัวขี้โกงมีตัวอะไรของมันไปตามระบบนะฮะนั่นก็นะฮะเรื่องนกเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องซึ่งผมรู้เรื่องนกเยอะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นอันหนึ่งซึ่งจะทำให้คนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติอื่นๆได้มากมายนะครับอันนี้ผมก็พาสมัยเก่าแล้วนะนี่สมัยหนุ่มๆมากกว่านี้นะฮะพาเด็กๆไปดูนกกันนะฮะแล้วก็อันนี้เพื่อนๆก็พาไปดูนกนี่แต่ชุดนี้ไม่ค่อยเหมาะนะนี่ไม่ชอบดูนกอะไรอย่างนะคนนี้นะฮะเวลาไปดูนกเนี่ยต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมกว่านั้นนะฮะนะฮะอันนี้ก็อันนี้ไม่ทราบอาจารย์พอจะจำอันนี้เป็น resident ตอนนี้จบไปแล้วนะฮะคุณหมอบนรัฐนะฮะหมอตาเรานะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนสพจบไปแล้วเหมือนกันนะฮะน้องของหมอบนรัฐนะฮะจบไปแล้วก็หลายรุ่นแล้วก็มีพวกเราไปตามผมเข้าป่ากันไปหลายคนนะฮะอันนี้คือชุดที่เราเข้าป่ากันนะฮะก็จะแต่งตัวค่อนข้างจะคือไม่ฉูดฉาดนะฮะไม่ให้นกเห็นแต่ไกลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วการที่เราตามเพื่อดูนกก็ทำให้เราได้เข้าไปใช้ชีวิตในป่าซึ่งผมว่ามันคือในป่าเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเปลี่ยนความคิดหลายอย่างนะฮะผมเข้ามาในป่าเนี่ยผมคืออยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวคนที่ทำงานกับผมก็อาจจะรู้นะครับบางทีผมก็ไม่ได้ดังใจก็อาจจะหงุดหงิดนะฮะเรามีลูกน้องมีลูกศิษย์เนี่ยจะดุยังไงก็ได้ใช่ไหมรู้สึกว่าเรามีตัวใหญ่พอสมควรนะฮะแต่พอเข้ามาในป่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความหมายเลยนะฮะคือผมจะอยู่มีชีวิตอยู่หรือตายไปป่าไม่ได้คือโลกนี่ไม่ได้แคร์อะไรเราเลยนะฮะแล้วผมว่ามันทำใหไม่ว่าคุณจะมียากดีมีจนมีเงินสักกี่ล้านเนี่ยเข้ามาในป่าเนี่ยผมว่าคุณเท่ากันนะฮะหรือไม่ดีคนมีตังค์เนี่ยจะแย่กว่านะเพราะว่าทำอะไรกินก็ไม่เป็นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นที่ที่ผมว่าเรากลับไปสู่ความเป็นจริงจริงนะฮะของที่มันหลอกๆในสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็ทำให้เราอะไรมันหลอกเราบ้างวะอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เราได้นึกเหมือนกันแล้วก็มันเป็นที่ซึ่งทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตที่มันเรียบง่ายที่สุดนะฮะแล้วรู้ว่าอะไรที่สำคัญแท้จริงกับชีวิตเราแยกออกว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตหรือของบางอย่างมีราคาแต่มันไม่ได้มีคุณค่ากับชีวิตเราหรือของบางอย่างมันมีคุณค่ามากมายแต่ราคามันไม่มีสักบาทเดียวนะฮะผมว่าการเข้าไปสัมผัสธรรมชาติอยู่ในป่าสอนสิ่งเหล่านี้กับเรามากมายนะครับนะนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่ก็เลยพาเด็กๆนะฮะเนี่ยก็ทุกเดือนเนี่ยเราก็จะพาเด็กๆเนี่ยออกไปสัมผัสรอบๆตัวนะฮะเรียกเบิร์ดวอล์กนะฮะใครสนใจก็มากันได้เลยนะครับในที่นี้ก็มีสมาชิกเบิร์ดวอล์กอยู่นะฮะก็จะไปเรียนรู้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนนะมันมีสัตว์อื่นอยู่ร่วมด้วยเรามากมายนะครับเนาะนี่ก็ไปนะฮะแล้วก็เนี่ยมีกล้องสักตัวนึงนะฮะมีหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยนะฮะก็ไปอันนี้ก็โทษทีนะฉายตัวเองนิดหน่อยก็เวลาผมไปก็จะจดบันทึกนะฮะเพื่อจะทำให้เราช่างสังเกตมากขึ้นนี่ก็จากสมุดหน้าบันทึกต่างๆนะฮะซึ่งก็ผมก็เขียนมาหลายปีแล้วนะฮะก็สะสมไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวเดือน2เดือนหน้าจะมีการแสดงที่หอศิลป์ที่ตรงสามกษัตริย์นะฮะก็ใครแวะไปดูก็ได้นะฮะจะมีอยู่3คนนะฮะไปจัดแสดงหนังสือสูตรบันทึกนะฮะโอเคครับอันนี้ก็ที่พูดมาทั้งหมดนี่คืออารัมภบท ไม่น่าเชื่อยาวเหลือเกินชั่วโมงนึงก็กะประมาณนี้ว่าชั่วโมงนึงเนี่ยจะพูดเรื่องราวที่จะพาเที่ยวป่านะฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสพาไปก็ต้องพาฉันสไลด์แต่ที่พูดต่ออีกชั่วโมงนึงเนี่ยคงเป็นเรื่องราวซึ่งต้องการจะสื่อสารในหัวข้อที่พูดกันวันนี้คือเด็ดใบไม้1ใบสะเทือนถึงดวงดาวนะครับ
ผมคิดว่าเราเห็นภาพนี้ทุกคนก็ไม่ชอบใจแน่นะฮะแล้วก็เราก็ไม่มีใครชอบการทำลายป่าเราเห็นรถขนซุงมาเราก็ไม่ชอบนะฮะป่าโดนทำลายแต่บางทีเราชอบมีมาตรฐานอันนึงวัดคนอื่นแล้วพอถึงตัวเองมีข้อยกเว้นอยู่บ่อยๆนะแล้วก็จริงๆผมคิดว่าคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะประเทศนี้นี่คือแผนที่ประเทศไทยหรือว่าโลกนี่นะฮะซาอุดิอาระเบียเนี่ยมองจากอวกาศนะฮะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องไปเถียงกับเขานะว่าเขตแดนเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปลบกับเขาละฮะเราดูไม่ยากเลยก็คือประเทศไทยเราคือประเทศที่ไม่มีต้นไม้นะฮะเนาะก็คือนะฮะมันขอบเขตมันชัดอยู่แล้วนะครับคือนี่คือราคาที่เราจ่ายไปในการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นการพัฒนามากมายหลายๆอย่างนะครับแต่เผอิญการพัฒนาของเรานั้นเนี่ยมันเป็นการพัฒนาซึ่งเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีหลายครั้งเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแล้วทรัพยากรที่ถูกใช้ไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์โดยที่มันไม่ทั่วถึงกันนะฮะคนที่ได้ทรัพยากรมาร่ำรวยมาในอดีตนะฮะมากมายก็เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลโตในปัจจุบันก็เยอะนะฮะโดยที่ก็บางทีเขาไม่ได้ถึงกับชาวบ้านต่างๆมากพอเพราะฉะนั้นการกระจายทรัพยากรเนี่ยมันก็เกิดความไม่ค่อยยุติธรรมเกิดขึ้นนะฮะพอรัฐบาลพอป่าหมดรัฐบาลก็บอกว่าปลูกป่านะฮะอันนี้คือในช่วงแรกนะฮะในการปลูกป่าของประเทศไทยเราก็คือเขานิยามคำว่าป่าคือที่มีต้นไม้อยู่เยอะๆนะฮะซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะฮะอันนี้จะเรียกว่าป่าหรือไม่นะครับเดี๋ยวว่าแต่นกเงือกที่ดูเลยนะมดมันอาจจะไม่อยากจะอยู่นะฮะคือมันไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพเลยนะครับความหลากหลายชีวภาพเนี่ยเป็นความสำคัญอันยิ่งยวดนะครับยิ่งเรามีความหลากหลายชีวภาพเท่าไหร่เนี่ยระบบนิเวศจะมีความมั่นคงสูงมากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เอื้อให้เกิดกำเนิดชีวิตแล้วก็วงจรต่างๆเป็นต้นน้ำลำธารทำให้เกิดสมดุลของธรรมชาติทั้งระบบนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนที่มนุษย์เกิดขึ้นซ้ำๆนะฮะมนุษย์เราเกิดมาทีหลังมาไม่กี่แสนปีนี่ก็บอกว่านี่คือโลกมนุษย์ซะแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโลกของสรรพสิ่งซึ่งเราเป็นแค่หนึ่งในตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะนั้นการปลูกป่าอย่างนี้คงไม่ทดแทนแน่นะฮะมีคนบอกว่านู้นี่เหรอเขื่อนจะท่วมไป 13,000 ไร่เดี๋ยวเราจะปลูกให้3เท่านะฮะป่าที่ปลูกทดแทนมันไม่มีทางจะเหมือนป่าดั้งเดิมนะฮะอย่างเพิ่มอย่างยิ่งอย่างป่าอย่างเขื่อนเนี่ยมันป่าที่สูญเสียจะเป็นป่าริมน้ำป่าที่ราบต่ำนะฮะเราไม่สามารถจะสร้างระบบนิเวศริมน้ำได้ซ้ำนะฮะนั้นก็นี่การทำลายป่ามันก็คงมีหลายรูปแบบนะครับเราอาจจะไม่ได้ตัดต้นไม้โดยตรงนะฮะแต่เราใช้ทางอ้อมเราเปิดแอร์เราใช้ไฟต่างๆเราต้องการพลังงานไฟฟ้านะฮะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ใช้จนเกือบหมดแล้วกั้นทุกสายน้ำเกือบหมดแล้วนะฮะจะกั้นบางอันก็พวกผมก็ออกมาประท้วงไม่ยอมนั่นอีกนะฮะตอนนี้ก็เลยไปกั้นที่ประเทศลาวนะฮะแม่น้ำโขงตอนนี้ประเทศลาวจะเป็นแบตเตอรี่ให้ประเทศไทยนะฮะก็คือมันกระทบไปทั่วนะฮะก็คือตัวเราเองเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากในการที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของป่าแม่วงซึ่งพวกเราก็รู้ว่าอยู่ในข่าวตอนนี้นะฮะคือเป็นพื้นที่ป่าดิบที่ราบต่ำไม่เกิน200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะซึ่งพวกเราบอกว่าป่าหายไปแค่ 2% เองนะของอุทยานนะฮะแต่ 2% นั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นจุดที่ 2% ที่สำคัญเหลือเกินนะฮะถ้ามันเป็นถ้าเหมือนเปรียบเทียบกับอวัยวะนะฮะถ้า 2% หมายถึงนิ้วก้อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเนาะหรือว่าเป็นไส้ติ่งตัดทิ้งไปก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้า 2% นั้นคือหัวใจของร่างกายเนี่ยมันก็คงอยู่ไม่ได้ 2% ที่จะโดนท่วมเนี่ยคือป่าที่ราบต่ำซึ่งที่ราบต่ำเนี่ยเป็นจุดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดเอาเทียบกับมนุษย์เราแล้วกันนะฮะมนุษย์เราตั้งถิ่นฐานที่ไหนเราก็ตั้งถิ่นฐานริมน้ำแล้วก็ชุมชนจะเกิดขึ้นตามพื้นที่ราบทั้งสิ้นเพราะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดสัตว์ป่าก็อยู่บริเวณนั้นมากที่สุดเหมือนกันไอ้พวกชายขอบหรือว่าสู้เขาไม่ได้ต้องไปอยู่ไกลกว่านั้นนะครับนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีความชุกชุมมากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นบางคนบอกเนี่ยก็ไอ้นกยูงมันไม่ง้อหรอกเสือไม่ง้อหรอกมันก็หนีไปที่มันก็ไปอยู่บนยอดภูเขาได้นี่นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ง้อมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราไปอยู่ขั้วโลกเหนือเราก็อยู่ไม่ได้นะฮะนกยูงเนี่ยถ้าไม่มีลานสะหาดทรายให้มันลำแพนหางหาคู่ต่างๆเนี่ยมันก็สืบพันธุ์ต่อไม่ได้นะครับมันไม่รู้จักอาหารที่ไปอยู่บนยอดดอยมันก็ไม่รู้ว่าอาหารจะกินอะไรยังไงนะมันไม่เหมือนกันระบบนิเวศข้างล่างกับข้างบนนะครับภาพนี้เป็นภาพซึ่งผมถ่ายเองด้วยตอนผมเป็นนักศึกษาแพทย์ปี2นะฮะตอนปิดเทอมก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเห็นภาพนี้เข้านะตอนที่กลางคืนนั้นที่นอนอยู่เนี่ยนะฮะในเต็นท์ก็ได้ยินเสียงกรุ่มดังมากก็นึกว่าต้นไม้ล้มอะไรเงี้ยนะฮะไม่นึกว่าอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติที่ทำการเท่าไหร่นะฮะก
็เดินไปดูตอนเช้าปรากฏว่าตอนแรกนึกเป็นก้อนหินนะจริงๆแล้วเป็นกระทิงหนุ่มนะฮะที่ไม่มีหัวนะฮะที่ดูรู้ว่าเป็นกระทิงเพราะว่าเขาใส่ถุงเท้าขาวเนาะแล้วไม่ใช่เสือกินแน่นอนไม่มีเสือที่ไหนงับหัวกระทิงไปอย่างนี้นะครับคนที่ฆ่ากระทิงคนนี้ไม่ได้หิวโซเลยนะฮะเขาไม่ได้เอาเนื้อไปเลยนะครับเขาฆ่าเพียงเพราะว่าเขาต้องการจะหัวกระทิงเนี่ยไปไม่ทราบไปประดับข้างฝาเขาเวลาเพื่อนมาที่บ้านก็จะฉันเป็นระพินไพวันเก่งกาดล่ากระทิงมากระทิงเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนมากนะฮะกินหญ้านะเคี้ยวเอื้องต่างๆแล้วก็เจอผมที่ไรกระทิงวิ่งหนีทุกครั้งนะฮะคือเขาไม่ได้เก่งใดๆสิ้นเลยถ้าเขาควิดกับกระทิงชนะเนี่ยผมก็ยอมรับนะฮะแต่คุณเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยคุณไม่ได้เก่งกล้าเลยนะฮะเสือเนี่ยนะฮะเวลามันล่าสัตว์เนี่ยนะครับมันก็กินเฉพาะอิ่มนะฮะถ้าเสืออิ่มแล้วเนี่ยนะครับเดินสวนกับกวางนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับคือไม่มีเสือที่ไหนกินกวางเสร็จอิ่มแล้วก็ฆ่าเพิ่มเพื่อใส่กระป๋องส่งนอกอะไรนะฮะคือเกินความต้องการของตัวเองอ่ะมันไม่มีอ่ะแต่มนุษย์เราเนี่ยเวลาบริโภคอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความต้องการละมันเกินมันฆ่าเพื่อไม่ได้โกรธเขาด้วยไม่ได้ป้องกันตัวเขาด้วยนะฮะมันฆ่าด้วยจริตอะไรบางอย่างที่มันโหดร้ายซึ่งมันเหนือสัตว์มันไม่มีสัตว์อื่นที่ทำแบบนี้อีกแล้วครับเวลาเข้าป่าเนี่ยจะพบปรากฏการณ์นึงว่าเมื่อเราเหยียบในป่าเลยนะครับเมื่อสัตว์รู้ปุ๊บนะฮะนกเห็นนกระวังภัยมันจะเป็นนกชื่อนกระวังภัยมันจะร้องหกหกเก้าหกหกหกเก้าหกหกเก้าหกมันคนนึกว่าใบหวยนะฮะหกหกเก้าหกมันจริงๆมันคือการระวังภัยคือบอกทุกคนในป่าว่ามนุษย์มาแล้วมนุษย์มาแล้วมนุษย์มาแล้วมันก็จะหนีกันไปหมดเลยเพราะนั้นเราเข้าในป่าเราแทบจะไม่เห็นสัตว์เลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรังเกียจมนุษย์มากนะปู่ย่าตาทวดเราทำร้ายไว้เยอะมากเลยนะฮะลองนึกภาพนะฮะเราเดินไปเซ็นทรัลแอร์พอร์ตอะเข้าไปถึงปุ๊บคนเห็นว่าหนีหมดเลยอะสภาพนั้นจริงๆนะฮะเวลาเข้าป่านะฮะโอ้บางทีเราไปแล้วแผ่เมตตาแล้วแผ่เมตตาอีกนะฮะมันก็ยังหนีเรานะฮะนั้นผมคิดว่ากระทิงเมื่อกี้เป็นกระทิงหนุ่มนะฮะซึ่งผมก็ถ่ายมาหลายปีแล้วปี2528เนาะป่านนี้มันก็คงเป็นกระทิงแก่ไปละถ้ามันยังมีหัวอยู่นะฮะคงไม่มีใครในโลกนี้ต้องการหัวกระทิงเท่ากับกระทิงอีกแล้วนะฮะคุณค่าของมันกลายเป็นหัวข้างฝาของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลดคุณค่าของมันอย่างมากมายเลยนะฮะภาพนี้ผมเพิ่งถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ในประเทศไทยนะฮะก็คือฝูงกระทิง70กว่าตัวนะฮะอยู่กับฝูงช้างหากินที่กุยบุรีนะใครไม่เคยไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแนะนำเลยนะฮะเหมือนซาฟารีเลยนะฮะแล้วเห็นนี้บอกโอ้โหนี่เราต้องรักษาสิ่งนี้ให้ลูกหลานผมอยากให้ลูกผมอันนี้ลูกผมได้เห็นละเอาให้หลานผมได้เห็นนะฮะถึงขั้นนั้นได้นะครับเนาะนี่ก็ผมเพิ่งถ่ายมาอันนี้ไปที่นราธิวาสนะครับเนาะสวยมากนะอันนี้ที่อุ้มผางนะฮะเมื่อกี้เราคุยนกเงือกนะครับว่ามันผัวเมียเดียวตลอดเนี่ยอันนี้คือหัวนกเงือกตัวผู้นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะโดนยิงนะฮะโดนยิงแล้วตัดหัวมาขายหัวละ560บาทนะฮะคุณค่าของมันมากมายกว่าราคา560บาทแน่นอนนะฮะคนก็ไม่รู้เอาไปทำไมบางคนก็ไปทำโคมไฟทำอะไรนะฮะเป็นรสนิยมต่างๆนะฮะทั้งที่ตายเนี่ยไม่ใช่แค่7ตัวที่เห็นนะฮะคือต้องคูณ3เข้าไปเพราะว่าลูกนะฮะและเมียมันที่อยู่ในโพรงเนี่ยไม่มีใครมาป้อนเนี่ยคือด้วยความที่มันซื่อสัตย์ต่อตัวเมียมากเนี่ยเมียมันก็เลยเมียนกกก็จะรอว่าไงก็ต้องมาไงก็ต้องมารอจนมันอ่อนแอเกินไปที่มันจะกระเทาะเปลือกไอ้ที่มันปิดไว้ออกมาได้ก็ตายอยู่ข้างในเราเจอเหตุการณ์นี้ประจำนะฮะกลิ่นเน่ามาจากในต้นไม้กระเทาะเข้าไปเมียตายอยู่ข้างในตัวผู้โดนยิงนะฮะนี่ก็ปิดหน้าไว้เพราะว่าก็นั่นนะฮะนั่นเป็นความโหดร้ายนะฮะนั่นด้วยกันนะฮะนี่คงการ์ตูนนี่คงวาดว่าขออย่างนี้บ้างได้ไหมนะฮะเอาคนมาติดหัวนะฮะอันนี้ก็เป็นกวางผานะฮะซึ่งก็ถ่ายมาจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะฮะซึ่งก็คดีฆ่าตัดหัวนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ถ่ายมาจากแม่เสรียงนะฮะนะหมีนะฮะถูกล่าไปด้วยพัฒนาการเกาหลีชอบกินอุ้งตีนหมีอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คุณค่าของมันของหมีเนี่ยในธรรมชาติมากมายนะครับมันมีอาชีพคอยเปิดคือไปหาพวกรังผึ้งเนาะแล้วก็ฉีกเปลือกไม้ต่างๆทำให้เกิดโพรงเกิดโพรงปุ๊บนกเงือกก็ได้เข้าไปอาศัยนะนกเงือกนี่ปากใหญ่จะเจาะโพรงเองไม่ได้นะฮะมันต้องมีหมีเนี่ยคอยทำให้เกิดโพรงจะเห็นว่าคุณไปดึงอะไรออกมาจากธรรมชาติปุ๊บกระทบทันทีนะมันทุกอย่างมันเหมือนกับเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรอันใหญ่นะฮะเหมือนเรารถเราเสียเนี่ยนะไปถึงไปซ่อมช่างแล้วก็ตอนประกอบออกมาเฮ้ยเฟืองอะไรมันหลุดออกมาอันนู้นมันรู้จะใส่ตรงไหนดีฝรั่งทำเกินมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคืออาจจะรถอาจจะวิ่งออกไปได้นะครับนะฮะแต่ว่าปล่อยไว้นะฮะสักพักเครื่องจักรราคาแพงนี่ก็จะพังในที่สุดเปรียบกับร่างกายเราเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้เกิดเสือหมดไปจากประเทศไทยนะฮะ
ตอนนี้เหลือประมาณ300กว่าตัวนะทั้งประเทศนะฮะนี่แบบคิดแบบเขาเรียกออปติมิสติกนะฮะมองในแง่ดีแต่ประมาณ300ตัวถ้าหมดไปจากประเทศไทยพรุ่งนี้นะเราไม่แคร์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วผมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวฉันก็พรุ่งนี้ฉันก็มีตังในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวก็ไปซื้อข้าวมันไก่กินก็ชีวิตก็เหมือนเดิมกลับไปบ้านดูทีวีไม่เห็นเสือหมดไปจากประเทศไทยไม่กระทบกับเราเลยครับมันไม่กระทบทันทีนะฮะแต่ว่าเสือเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศแน่นอนนะฮะนกชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปหรือว่าสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปต้นไม้ชนิดสูญพันธุ์ไปมันเหมือนกับเหมือนนิ้วก้อยนะฮะหายไปเราก็คงจะไม่เดือดร้อนมากนักอาจจะเล่นเปียโนไม่ได้เพราะไม่เพราะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะค่อยๆกระทบต่อสิ่งอื่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็นะฮะก็คือไม่มีใครที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าหัวใจสำคัญกว่าผิวหนังหรือสำคัญกว่าไตทุกอย่างก็เป็นความสำคัญหมดนะในระบบนิเวศนะอันนี้เป็นเรื่องซึ่ง อยากให้มองว่ามันเป็นระบบซึ่งพยุงชีวิตให้มีอยู่ในโลกนี้นะฮะนี่ก็เป็นภาพของการล่าเสือที่นั้นนี่ผลกระทบบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการล่าโดยตรงแต่เป็นความนึกเท่าไม่ถึงการของนักท่องเที่ยวซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเจตนาดีฮะอันนี้คือความไม่รู้เนาะเวลาเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเข้าป่าแล้วก็เห็นลิงมาข้างทางนะครับก็เอาโปเต้เอาทาโร่เอาอะไรให้กินนะฮะเลเลให้กินนะลิงพวกนี้อะไรเป็นลิงขอทานนะฮะซาสุนเทพก็เลยเป็นลิงซึ่งออกมาอยู่ตามถนนหมดเลยรถขับเร็วๆก็ทับลิงตายกันนะฮะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์เราตัดทางเข้าไปในบ้านของเขาแล้วก็ขับรถอย่างรวดเร็วนะฮะก็สูญเสียมากมายนะฮะที่อันนี้เป็นผมไปสไลด์เวลาผมไปฉายกับเด็กๆตามโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็คือหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหาอันนึงที่บ้านเราคือว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าเรามีอะไรบ้างในบ้านเรานะฮะเหมือนกับว่าเวลาขโมยจะขึ้นบ้านนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเครื่องเสียงราคาแพงมีพระพุทธรูปตั้งแต่คุณปู่ที่แบบอย่างมีค่ามากของวงตระกูลอะไรเงี้ยนะครับพอจะขโมยขึ้นบ้านก็อยากขนอะไรไปก็ขนนะฮะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่คนไทยเราจะรู้จากสัตว์ฝรั่งนะฮะหมีก็รู้จักหมีแพนด้านะฮะอะไรล่ะม้าลายยีราฟอะไรเงี้ยนะครับหมีขาวอะไรรู้จักแต่พ่อของไทยเนี่ยเราจะไม่รู้นะอันนี้ตัวไหนมีประเทศไทยบ้างนะฮะที่มีในประเทศไทยก็คือกอไก่กับงองูนะสองอย่างนะครับก็คือช้างไทยนะซึ่งต่างกับช้างแอฟริกันเนาะแล้วก็มีแพนด้ามีประเทศไทยแต่มีในสวนสัตว์นะฮะแล้วก็ตัวงองูนี่คือหมีเหมือนกันแต่หมีขอหรือบินทุรงนะฮะอันนี้ก็ส่วนแพนด้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะไม่ได้อยู่ในระบบนิเวศเราเลยนะฮะไม่ได้มีความสำคัญในระบบนิเวศแต่ก็มีความสัมพันธ์ในแง่ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรอย่างนั้นไปนะฮะเราก็ตื่นเต้นกันมากนะครับกับแพนด้าแล้วก็มันก็น่ารักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ควรจะให้ความสำคัญกับมันแต่ว่าการอนุรักษ์สัตว์เนี่ยในถิ่นอาศัยนี่จะมีคุณค่ามากที่สุดเพราะทำให้เกิดนั่นฮะนั้นแต่ช้างเรากลับเป็นอย่างนี้นะฮะตกท่อไปบ้างนะฮะจนบางทีมันก็เรียกร้องความสนใจนะฮะต้องทาตัวเองให้เป็นเหมือนแพนด้าบ้างเผื่อคนไทยจะใส่ใจบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะฮะคนสองคนนี้ไม่ทราบเวลาผมไปฉายให้เด็กๆตามโรงเรียนดูนะฮะก็จะถามว่ารู้จักคนไหนมากกว่ากันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะตอบอันนี้อาจจะเก่าไปหน่อยแล้วนะอันนี้พี่เรนใช่ไหมฮะเกาหลีใช่ไหมฮะทุกคนรู้จักดีแต่พอฝั่งนี้บอกว่าใครก็ไม่รู้นะฮะนี่คือคุณสืบนะคะเสถียรนะฮะก็รุ่นผมมองไปก็รุ่นประมาณรู้จักแต่เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักคุณสืบเท่าไหร่แล้วนะฮะคนนี้ผมว่าไม่ค่อยมีคุณโอปการอะไรกับประเทศไทยเรานะฮะแต่ทำไมคนรู้จักนะฮะแต่ว่าคุณสืบกับไม่ค่อยจะรู้กันนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะก็ไปดูสัตว์ก็ดูในสวนสัตว์ก็เห็นมาเยอะแยะนะฮะแต่ก็ไม่นั่นเวลาผมว่าเราไปดูในสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยเราไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่เสือก็เห็นทั้งตัวเนาะก็เดินไปเดินมาไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกมันเป็นความตื่นเต้นอะไรในชีวิตเลยนะฮะนะฮะบางทีมันก็เล่นเขาก็จับมันมาเล่นบอลเล่นอะไรให้ดูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่พิธีกรรมธรรมชาติอ่ะในป่ามันคงไม่เตะฟุตบอลนะครับแล้วก็แต่ปรากฏว่าในป่าเนี่ยแค่เห็นหางเสือวบๆแบนๆเนี่ยนะฮะผมเคยเห็นแวบเดียวเนี่ยโอ้โหขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยนะฮะคือมันต่างกันมากนะฮะบางคนบอกนกเคยไปดูแล้วนกในขังกรงในอะไรนะแต่ว่าพอไปดูในธรรมชาติเนี่ยความที่เราได้ไปเห็นของจริงเนี่ยนะฮะมันมีคุณค่ากับตัวเรามากมายเหมือนเราเอาน้องแพนเค้กเนี่ยไปขังคุกไว้สัก3เดือนเนี่ยนะฮะผมว่าเธอไม่เซ็กซี่แล้วนะฮะเธอไม่คือชีวิตที่อยู่ในกรงเนี่ยนะฮะมันเป็นชีวิตที่ตายทั้งเป็นอยู่แล้วนะฮะเธอก็คงไม่มีกระจิตกระใจอยากจะแต่งตัวกินข้าวกินปลาอะไรนะครับก็จะดูสุดโทรมไปนะฮะเหมือนกันนะแล้วพฤติกรรมของสัตว์พวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยมนุษย์เราก็คิดว่าเรามีสิทธิ์ทำอย่างนี้ได้กับสัตว์นะฮะเอามาขังกรงนะฮะไม่ทราบทำความผิดอะไรก็ไม่ทราบนะฮะ
ันนี้เพิ่งถ่ายหยกๆอันนี้เพื่อนพี่ชายแต่พี่เคยถ่ายมาให้นะนี่ที่ห้างซีคอนสแควร์ซึ่งก็มาจัดอย่างเงี้ยแสดงกลางห้างนะฮะเสียงอึกทึกคึกโครมเขาคิดว่าเนี่ยจะทำให้คนรักสัตว์ไม่ใช่หรอกครับอย่างนี้มันคือการทรมานมากนะครับคุณไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกยังไงก็ผมว่าดูตามันก็น่าจะได้คำตอบนะครับว่ามันคืออะไรนี่คือลูกเสือดาวซึ่งโดนพรากมาจากแม่มันนะฮะลูกสิงโตต่างๆนะคนที่ไปเห็นอย่างนี้อู้น่ารักน่ารักนะฮะก็มองมันแค่เป็นสินค้าตุ๊กตาขนฟูตัวนึงแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตานะฮะมันมีหัวใจมันมีชีวิตนะฮะมีความรู้สึกเหมือนกับพวกเราทั้งสิ้นนะฮะนั่นก็คนเรามักจะมองสัตว์พวกนี้เป็นแค่สินค้านะฮะต่างๆนะครับหรือว่านะฮะนกปิจลิวเนี่ยนะฮะซึ่งก็เสียงร้องที่เพราะมากของมันเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นเสียงซึ่งพวกเราคุ้นเคยแล้วมันก็มีอยู่ในเชียงใหม่เราทั่วไปหมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นนกซึ่งมีความนิยมมากในการที่เอาไปประกวดแข่งขันเรื่องต่างๆนะก็โดนจับไปในภาคใต้เนี่ยไม่เหลืออยู่ในธรรมชาติอีกเลยนะครับแล้วก็ราคาแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปั่นกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะฮะก็มีการดักล่อกันเป็นแถวๆสันทรายแถวแม่โจ้เนี่ยจะมีพวกมาจับเยอะมากนะฮะนี่ลูกนกโดนจับไปตั้งแต่อยู่ในรังนะฮะโดนจับไปใหม่ๆแม่มันยังมาตามมาป้อนนะฮะคือภาพที่ผมเห็นแล้วมันกินใจอ่ะคือมันสัตว์ทั้งหลายมันก็มีความรู้สึกเหมือนเรานะมันรักลูกเหมือนกันมันมีความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนกันนะกรงเนี่ยก็ไม่สามารถจะขวางกั้นความรักของแม่มันได้เลยนะฮะแต่ในที่สุดกรงนี้ก็ถูกส่งไปที่กรุงเทพนะฮะไปขายที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะก็คือเหมือนกับลักพาตัวเด็กไปนะฮะแล้วก็แม่มันก็กระวนกระวายหาลูกไม่เจอในที่สุดนะฮะระหว่างทางก็ไปกันอย่างเงี้ยนะครับแออัดตายกันเป็นเบื่อนะฮะนี่คือเบื้องหลังของสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้งดงามชิงถ้วยอะไรนายกพระราชทานอะไรกันมากมายเนี่ยก็นี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังจริงที่เกิดขึ้นผมต้องยอมรับอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ซึ่งไม่ค่อยมีงานวิจัยทางคาร์ดิโอนะฮะแต่ผมมีงานวิจัยทางนกเนี่ยพอสมควรนะอันนี้เป็นติดตามประชากรเราทำติดตามประชากรของนกปลอดหัวโขนหรือปิจลิวเนี่ยนะฮะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าประชากรนี่มันลงดิ่งเลยนะฮะมากกว่า 90% ของประชากรนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเรารู้สึกได้แต่ว่าการสำรวจพวกนี้เนี่ยต้องใช้ตัวเลขเหล่านี้ไปยืนยันนะฮะเพราะว่าก็มีความพยายามมากว่าจะปลดนกตัวนี้ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะเพราะว่าเขาต้องการจะซื้อขายโดยสะดวกนะฮะแต่นี่ก็เห็นว่าปลดไม่ได้นะฮะขนาดนี้ขนาดมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ประชากรก็ยังลดลงอย่างมากนะครับนะครับหน้าที่สำคัญของนกตัวนี้คือมันบินไปมาระหว่างชายป่ากับที่โล่งครับมันเป็นนักปลูกป่าที่สำคัญที่สุดเลยนะแล้วมันจะไม่สามารถทำหน้าที่ที่มีเกียรติอันนี้ได้ถ้ามันอยู่ในกรงนะครับนั้นก็เราก็มีแคมเปญชื่อว่ากรงไม่ใช่บ้านนะฮะบางคนคิดว่าการรักคือการเอาสัตว์มาเลี้ยงใส่กรงคุณไม่ต้องหรอกฮะเขาไม่ได้ขอร้องให้คุณมาเลี้ยงเขาอย่างนั้นฮะถ้าเรารักใครแล้วเอาใครขังอยู่ในกรงแล้วบอกเดี๋ยวข้าวกลางวันเดี๋ยวจะให้มาเดี๋ยวเย็นจะให้ยังไงกรงทองฝังเพชรเราจะเอาไหมนะฮะเราคงไม่ความรักอย่างนั้นคือความรักที่เห็นแก่ตัวนะฮะไม่ใช่ความรักที่เราคือรักเขาจริงๆนะฮะนี่ก็เด็กๆก็รณรงค์กันนะฮะต่างๆนะครับเรียนรู้ที่จะรักแบบที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าของนะฮะนั่นคือความรักที่แท้จริงอันนี้ที่บ้านผมเองนะฮะไม่จำเป็นต้องขังกักขังเลยแค่เรารู้ว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขานิสัยใจคอเขาต้องการอะไรนะผมเอาทำออนเซนให้เขาเนี่ยนะฮะก็มาเล่นน้ำกันโอ้เยอะเชี่ยวจ้าวเชี่ยวจ้านะใครแวะไปได้นะครับยินดีต้อนรับนะฮะไปนั่งดูได้เลยตอนหน้าแล้งเนี่ยนะฮะมากันเต็มเลยนะฮะออกมาจากป่าก็มานะฮะตลอดเนี่ยไม่ใช่นกเมืองนะฮะนี่ออกมาจากป่าแล้วก็มาที่บ้านอันนี้ถ่ายมาจากที่บ้านเพื่อนนะฮะเขาก็นั่งกินข้าวอันนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเกษตรนะฮะก็ตอนเช้าๆนั่งกินข้าวอยู่นะฮะก็จะมีคนมากินด้วยนะฮะลองดูซิใครมากินด้วยนะฮะอาหารออกไปจากฝรั่งนิดนึงนะฮะสามีเป็นฝรั่งนะฮะจะกินขนมปังเยอะหน่อยนี่ใครมาหน้าเดี๋ยวนะฮะมาอย่างแขกมาอย่างนะฮะไม่มาสักทีเดียวนะฮะมาอย่างมาแล้วฮะมาแล้วนี่นะฮะคือทุกเช้านะครับก็จะนกไอ้นกกางเขนดงเนี่ยนะฮะก็จะมากินอาหารด้วยกันนะฮะบนโต๊ะกินข้าวคือนี่คือเกิดความไว้วางใจกันแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราได้ถ้าสัตว์มันไว้ใจเราขนาดนี้นะฮะเรารู้สึกมันเป็นความรู้สึกพิเศษฮะที่เรารู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยสัตว์เนี่ยจะกลัวเราแล้วก็ไม่อยากให้เราเข้าใกล้นะฮะแต่นี่คือเราได้สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็เวลาที่ผมไปต่างประเทศอย่างอินเดียเนปาล
ศรีลังกานะฮะประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนี่นะฮะแต่ปรากฏว่าสัตว์อยู่ใกล้เราเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ได้เห็นคนแล้ววิ่งหนีแบบบ้านเรานะคือเมืองเขาเนี่ยเขาเคารพถึงสิทธิของการดำรงอยู่ของทุกชีวิตนะฮะเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นอาหารของเรานะฮะเขามองว่าเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันนะฮะสองเราเนี่ยมองทุกอย่างถามว่ากินได้กันไม่ได้สองอย่างนะฮะมีสัตว์อยู่สองประเภทนะฮะนะหรือไปลาวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะลาวนี่ไม่มีนกเลยนะครับหรือถ้ามีก็อยู่ช่วงประมาณ10ช่วงหนังสติ๊กนะฮะอยู่ไกลมากๆเลยนี่ก็เรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะสื่อไปว่าจริงๆแล้วเราควรจะไม่เราสามารถจะเข้าใกล้เขาได้โดยที่เราเป็นเพื่อนกันนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าผมก็คิดคำนี้ว่าถ้าคุณชอบสัตว์เนี่ยคุณก็คงเอามาเลี้ยงอ่ะแต่ถ้าคุณรักมันเนี่ยคุณก็จะปล่อยมันไปนะฮะคือคุณจะไม่กักขังมันถ้าคุณรักเขาจริงๆนะครับอันนี้ตู้จดหมายนะฮะมาทำรังในตู้จดหมายอันนี้ถ่ายจากต่างประเทศนะฮะนกฮัมมิงเบิร์ดนะฮะไว้ใจคนมากนะอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะฮะอันนี้ผมอยากจะให้แมลงปอมาเกาะนิ้วตัวเองนะฮะนั่งแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะแบบนั่งอะไรมันจะมาเกาะเลยครับรู้สึกว่าเป็นความพิเศษมากนะวินาทีที่มันมาไว้ใจแล้วเกาะนิ้วเราปุ๊บเนี่ยนะฮะลองดูฮะมันไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดาเลยนะฮะรู้สึกว่า เขายอมรับเรานะฮะแบบนั้นท่านมานวคันธีเนี่ยบอกว่าตัวชี้วัดว่าประเทศหรือสังคมไหนเนี่ยมีความซีวิไลขนาดไหนเนี่ยเขาวัดกันตรงไหนเขาวัดที่สังคมนั้นเนี่ยประชาชนด้วยกันเนี่ยนะฮะดูแลคนที่ด้อยกว่าหรืออ่อนแอกว่าอย่างไรนะฮะนี่รวมถึงสัตว์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าตัวนี้เป็นความชี้วัดที่แท้จริงไม่ใช่การชี้วัดว่ามีถนนหนทางใหญ่โตกี่เลนหรืออะไรต่างๆตึกละฟ้าไม่ใช่นะฮะมีประเทศหลายประเทศครับอย่างเช่นทางสแกนดิเนเวียถ้าเราไปเที่ยวเนาะเราจะพบว่าเขาก็ไม่ได้มีความเจริญทางวัตถุแบบที่นี่ที่ตึกลักฟ้าอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าสวัสดิการสังคมดีเยี่ยมเขาดูแลคนอ่อนแอกว่าในสังคมอย่างดีเยี่ยมผมเรียกว่าประเทศนั้นคือประเทศที่ประเภทไม่มีปมด้อยนะฮะคือประเทศที่เขามีสวัสดิการทางสังคมมีการดูแลต่างๆเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยดีนะฮะแต่บางคนจะบอกว่าโอ้สแกนดิเนเวียฆ่าตัวตายเยอะนะอาจารย์นะฮะก็อาจจะมีความเครียดทางด้านอื่นๆอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมที่ดีมากนะฮะอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ผมถือว่าเนี่ยประเทศที่ซีวิไลเหลือเกินนะฮะความเมตตาเนี่ยมันมีอยู่นะฮะมากนะครับบางคนบอกคนอินเดียฆ่ากันก็เยอะนะแต่ว่าเขามีความเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยร่วมโลกนะฮะกับเรานะครับแต่อันนี้ก็ทางตรงข้ามเลยอันนี้ก็ถ่ายมาจากเวียดนามผมไม่ให้ดูนานแล้วกันนะครับเดี๋ยวนั้นนี่เรารักษาสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยบริสุทธิ์ก็คือว่าเขามีสิทธิในการดำรงอยู่ในโลกนี้ร่วมกับเราแต่จริงๆถ้าเรามองในมุมที่แคบลงนิดนึงก็คือก็เพื่อตัวเราด้วยนะฮะอันนี้ผมเองนะฮะตรวจทำงานอยู่ทุกวันตรวจสวนหัวใจดูไข้เนี่ยผมใช้พึ่งธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาในแง่มุมที่เราต้องบางทีเราก็ไม่นึกไม่ถึงนะฮะคนไข้คนหนึ่งมาด้วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันนะครับสิ่งที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสิ่งที่ผมทำคืออะไรนะฮะอันที่หนึ่งนะครับก็ผมต้องให้ยานะครับซึ่งเป็นยากลุ่มที่เป็นละลายลิ่มเลือดนะฮะซึ่งก็ออกมาจากผลิตออกมาจากสารพวกเชื้อราบางชนิดนะฮะซึ่งก็มีตัวที่ทำให้เกิดการละลายของคลอตนะฮะหรือว่าใส่สเตนต์เข้ามาทางลูกโป่งเนี่ยแล้วก็อาบยาที่ไม่ให้มีเส้นหลอดเลือดนี่มีการหนาตัวขึ้นนะฮะในการตีบซ้ำเนี่ยก็ออกมาจากเชื้อราบางชนิดเช่นเดียวกันนะฮะยาลดไขมันนะฮะลดการเกิดกล้ามเนื้อใจตายต่างๆนี่ก็มาจากสารที่มาจากสิ่งธรรมชาติทั้งสิ้นนะฮะหรือแม้แต่ดิจ็อกซินต่างๆที่ผมใช้ในทวิตฮาร์ฟิเดนต่างนี่ก็มาจากสารในธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะฮะนั้นนี่คือว่าเราเนี่ยแม้แต่ผมมองจากมุมผมเองนะฮะว่าเราอยู่ในสวิสเกตใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างเนี่ยผมก็พึ่งธรรมชาติในชีวิตประจำวันมากมายนะฮะมนุษย์เราเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับคนไข้ที่อยู่ใน ICU นะฮะซึ่งมีเครื่องพยุงชีวิตเนี่ยมากมายนะฮะมีเครื่องช่วยหายใจมีน้ำเกลือมีสายยางให้อาหารต่างๆนะคือเรามีระบบธรรมชาติที่พยุงให้ชีวิตเรารอดอยู่นะฮะให้อากาศให้อาหารให้อะไรต่างๆแต่คนไข้ใน ICU เหล่านี้เนี่ยพึ่งระบบเหล่านี้มากนะครับถ้าเราถอดเครื่องช่วยหายใจออกนะฮะถอดสายยางน้ำเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะฮะมนุษย์เรากำลังทำสิ่งนั้นเลยก็คือเรากำลังถอดระบบพยุงชีวิตหรือทำลายระบบชีวิตของโลกเนี่ยออกไปทีละส่วนนะครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนนะฮะว่าตอนกลางวันเมื่อเช้าเมื่อกลางวันนี้มีใครไหมครับหิวข้าวแล้วออกไปตามสนามหญ้าสังเคราะห์แสงได้มีไหมฮะไม่มีนะฮะเราสังเคราะห์แสงเองไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นออกซิเจนเราก็สร้างเองไม่ได้นะครับพลังงานที่หัวใจเราใช้เต้นแต่ละครั้งเนี่ยก็ล้วนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะต้องมาเปลี่ยนโดยขั้นตอนกระบวนการทางธรรมชาติมากมายนะครับ
นะยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากมายในธรรมชาติซึ่งยังไม่ถูกนำมาใช้บางชนิดสูญพันธุ์ไปก่อนที่รับการตั้งชื่อจะช้ำอย่าว่าไปค้นคว้าเลยว่ามีสรรพคุณทางยาอะไรต่างๆมากมายอันนี้คือพันธนาการพันธุกรรมซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีความร่ำรวยของความหลากหลายชีวภาพนี่สูงที่สุดในโลกนะฮะแห่งหนึ่งในโลกเลยเพราะฉะนั้นเรากลับไม่เห็นตรงนี้นะฮะเรากลับไปนั่นแต่ว่าจริงๆเนี่ยสิ่งนี้จะมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นนับวันมากขึ้นเนี่ยความหลากหลายในชีวภาพของเราเนี่ยจะมีคุณค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะนั้นก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าหังกาตัวเองเลยนะฮะพวกเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งเราแล้วนะฮะแต่จริงๆเราพึ่งเขามากกว่านะฮะเขาในที่นี้หมายถึงธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในโลกความหลากหลายในชีวภาพนะฮะการทำลายธรรมชาติของเราเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงนะฮะก็จะมาตรงประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็คือว่าบางทีเราก็นึกว่าเอ๊ฉันก็ไม่ได้เป็นคนไปตัดไม้ทำลายป่าฉันไม่ได้ไปฆ่าสัตว์อะไรนะฮะแต่ว่าวิถีชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้มากหรือน้อยขนาดไหนนะฮะเขาประเมินว่างานแต่งงาน1งานเนี่ยนะฮะจะมีฉลามตายประมาณ40ตัวนะฮะเลี้ยงโต๊ะจีนหูฉลามต่างๆนะฮะซึ่งหูฉลามคุณค่าทางอาหารก็ไม่มีรสชาติก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใครว่าอร่อยนะแต่ผมแต่ปัจจุบันคือถ้ามีหูฉลามผมก็ไม่เคยแตะเลยไม่เคยกินเลยนะซึ่งก็ฉลามนี่กลัวคนคนกลัวฉลามนี่คนเคยกลัวฉลามตอนนี้ฉลามต้องกลัวคนเพราะฉลามกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วนะฮะนั้นชุดเจ้าสาวสีขาวเนี่ยที่ดูสะอาดสะอ้านจริงๆก็เปื้อนไปด้วยเลือดของฉลามนะฮะตัดครีบของมันก็คือหูฉลามคือครีบของมันตัดเสร็จปุ๊บโยนทิ้งเลยทะเลเพราะว่าส่วนอื่นใช้ไม่ได้นะฮะฉลามเนี่ยถ้ามันไม่ได้ว่ายน้ำมันตายทันทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันตายอย่างช้าๆไม่ใช่ตายทันทีเพราะว่ามันต้องให้น้ำผ่านเหงือกมันนะฮะมันไม่ผ่านปุ๊บมันก็จะหายใจไม่ออกตายนะฮะอยู่ในน้ำหายใจไม่ออกตายนะฮะนี่เป็นความสูญเสียมากนะฮะเราใช้ส่วนแค่นิดเดียวตัดหางตัดครีบนะฮะกินแค่ส่วนของคาร์ติเลจของส่วนของกระดูกอ่อนของมันเท่านั้นเองนะฮะนี่คือเราอยู่ที่โต๊ะเราเลยเห็นถ้วยเดียวครับแต่ว่ามีกี่โต๊ะมีกี่ถ้วยนะแล้วก็เบื้องหลังคือสิ่งนี้แหละครับที่เราเห็นอยู่นะฮะเดี๋ยวใบไม้หนึ่งใบจะดูดาวอีกตัวอย่างนึงที่อยากจะให้ดูก็คือง่ายๆเช่นกินขนมเลนะฮะมันกระทบอะไรเกี่ยวกับอุรังอุตังนะฮะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรไหมเนี่ยนะความอยู่รอดของอุรังอุตังเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกินเลนะฮะเอ๊ะมันเกี่ยวไปได้ยังไงนะฮะจริงๆก็ยกตัวอย่างก็คือเลนี่ก็คือผลิตโรงงานใกล้ๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีอาหารหลายชนิดครับที่ใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตนะฮะอุตสาหกรรมปาล์มก็โอ้โหนะฮะรุ่งเรืองดีนะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่มากมายนะครับป่าที่เป็นป่าที่รับต่ำเนี่ยก็ลดน้อยลงแล้วก็กลายเป็นสวนปาล์มมากมายเลยเขตป่าเขตร้อนนะฮะบ้านของเรืองตังก็หายไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยต้องตัวนี้ก็ไม่มีที่จะอยู่นะฮะแล้วก็นี่ก็โดนลูกดอกยาสลบให้จับไปเข้าสวนสัตว์นะฮะนะหรือก็โดนนั่นในต่างประเทศนี่ก็จะมีแคมเปญที่จะลดการใช้น้ำมันปาล์มลงนะฮะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อป่าเขตร้อนอย่างมากนะครับซึ่งก็ป่าเขตร้อนก็มีความสำคัญต่อความสมดุลของบริเวณของทั้งโลกเลยทีเดียวนะอันนี้คือป่าเขตร้อนป่าที่ต่ำที่จังหวัดกระบี่นะฮะเป็นที่ที่วิเศษมากนะเหมือนมีสวิมมิ่งพูลน้ำใสแจ่วเลยฮะแต่ไม่มีสปริงบอร์ดนะฮะตรงนี้แต่ว่าเป็นน้ำธรรมชาติที่เขาเรียกสระมรกตนะฮะผมเคยไปตั้งแต่สมัยก่อนเป็นอันซีนนั้นอันซีนจริงๆตอนนั้นคือไม่มีมนุษย์อยู่เลยนะฮะนี่เป็นบ้านของนกชื่อนกแต้วแล้วทองดำนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเลยนะฮะปีนี้ไม่พบเลยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องประกาศว่านกชนิดนี้สูญพันธุ์จากประเทศไทยในเวลาอันสั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วยังพูดได้ว่ามีประมาณ10คู่นะครับปี2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลดน้อยลงปีที่แล้วนี่เห็นเจอแต่ตัวเมียแต่ปีนี้ยังไม่มีการค้นพบเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราก็ทำมรดกชิ้นนี้รักษาไว้ไม่ได้นะครับรุ่นลูกหลานเราก็จะหมดไปนะฮะนี่เป็นภาพที่ผมบันทึกไว้สมัยที่ผมได้มีโอกาสเจอนะฮะแต่ว่าหลายปีมาแล้วนะครับการสร้างบ้านนะฮะสร้างตึกนะฮะมีผลกับทุเรียนยังไงนะฮะ เหตุการณ์อันนึงนะฮะในเกิดขึ้นในมาเลเซียนะไม่ใช่ประเทศไทยว่าอยู่ดีๆไม่มีทุเรียนติดลูกเลยนะฮะชาวสวนทุเรียนขายทุเรียนไม่ได้เลยอยู่ปีนึงนะฮะเขาก็ไปพบว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งห่างไปประมาณ100กิโลเมตรนะโรงงานปูนซีเมนต์กับทุเรียนหมอนทองมันเกี่ยวกันได้ยังไงนะฮะถ้าเราเข้าใจคือว่าทุเรียนเนี่ยออกดอกเฉพาะตอนกลางคืนนะครับดอกที่ออกกลางคืนเนี่ยคงไม่ได้หวังให้ผีเสื้อธรรมดานะฮะมาผสมพันธุ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนกก็ไม่ได้หากินกลางคืนนะฮะสัตว์ที่ผลัดเวรทำงานกลางคืนก็คือค้างคาวนะฮะ
ดอกชนิดนี้เนี่ยออกแบบมามีกลิ่นตุ่นๆนิดหน่อยแล้วก็ห้อยหัวลงนะฮะให้ค้างคาวเกาะได้แล้วก็มันก็เข้าไปมุดเข้าไปกินน้ำหวานในดอกทุเรียนก็หน้าของมันก็ผสมเกสรนะฮะมันมีอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วฮะเป็นระบบที่มันสร้างกันมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือค้างคาวเนี่ยแน่นอนฮะอาศัยอยู่ในถ้ำนะและถ้ำของค้างคาวเนี่ยก็อยู่ในภูเขาหินปูนนั่นเองแต่มนุษย์เราก็ต้องการหินปูนมาใช้ในการทำปูนซีเมนต์เนาะเพราะฉะนั้นพอระเบิดเขาหินปูนเนี่ยนะครับก็ทำให้ถ้ำข้างคาวเนี่ยถูกถล่มไปแล้วก็ข้างคาวก็หายไปจากพื้นที่นั้นนะฮะก็มีผลกระทบว่าทุเรียนก็ไม่สามารถติดรูดโดยธรรมชาตินะฮะนี่จะไม่น่าเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวกันได้อย่างไรเพราะว่ามันมีแง่มุมที่เรานึกไม่ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมันไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนมาสมัยมัธยมเสือกินหญ้าไม่ใช่กวางกินหญ้าเสือกินกวางอะไรเงี้ยนะห่วงโซ่มันซับซ้อนกว่านั้นเป็นเรื่องการผสมเกสรเป็นเรื่องการกระจายพันธุ์เป็นเรื่องการเช็คบาลานซ์ของโรคต่างๆมากมายนะครับหลายอย่างนะครับแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำท่วมภาคกลางนะฮะเกี่ยวกันยังไงนะฮะใครแก้สมการนี้ได้ไหมฮะใครแก้สมการแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำท่วมโรงงานผลิตรถยนต์ที่อุทยาได้บ้างจะลองแก้สมการนี้ให้หน่อยไหมนะโอเคมันไปอย่างนี้ฮะหรือว่าอีกสมการหนึ่งเห็ดถอบกับมะเร็งปอดอันนี้อาจจะแก้ไม่ยากนักนะแก้ง่ายไหมอันนี้อาจจะง่ายกว่านะฮะทุกเดือนมีนาเนาะเราจะมีเทศกาลนี้นะครับนะของใกล้ถึงแล้วเนาะนะฮะเทศกาลหมอกควันนะครับทุกเดือนมีนานะครับนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมานี่ก็เราก็คงแนะนำให้ทำประกันชีวิตมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมเพิ่งในงานประชุมคาร์ดิโอที่ผ่านมาเนี่ยผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องแอร์พอลูชันกับคาร์ดิโอวาสคูลาร์นะฮะซึ่งข้อมูลตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากมายนะฮะในหลักฐานทั่วโลกเลยว่าการเพิ่มขึ้นของมลภาวะในอากาศแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยนะครับก็ทริกเกอร์ทำให้เกิดการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะฮะจริงอยู่ว่าอันนี้มันไม่ได้รุนแรงมากขนาดว่ามี3เท่าปกติอะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นในคือหมายว่ามันทุกคนโดนหมดไม่เหมือนเบาหวานที่บางคนเป็นไขมันสูงบางคนเป็นอันนี้มันเลือกไม่ได้ทุกคนโดนหมดทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้น exposure ที่มันโดนทุกคนยังจึงมีผลกระทบมากมายนะฮะในต่างประเทศเนี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเนี่ยก็จะถูกยกเลิกภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะว่าเขาพบว่าข้อมูลนี้มันมีผลต่อสุขภาพและมันไม่คุ้มค่ากันนะฮะเป็นราคาที่ต้องจ่ายที่มันไม่คุ้มค่ากันนะฮะเราก็เรื่อยๆนะฮะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มันมาจากอะไรฮะก็คือนะฮะก็คือไฟป่าซึ่งจริงๆทำไมแต่ก่อนนี้ก็มีเนาะไม่เห็นมีอะไรชาวบ้านเผาขยะเขาก็เผากันตามเป็นเรื่องปกติแต่ทำไมเหตุการณ์นี้มันมาเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีนี้นะฮะใช่ไหมคะที่มันรุนแรงมากๆก็ตั้งคำถามมาเพราะอะไรนะครับนะอันนี้ก็ตลกดีนะฮะเวลาที่ควันหมอกควันเต็มเมืองนี่เทศบาลก็เอาฟองน้ำไอ้ละอองน้ำมาฉีดนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้เปล่านะฮะหรือการเผาชาวบ้านก็เชื่อว่าถ้าเผาป่าก็จะทำให้เห็ดถอบออกใช่ไหมฮะแล้วก็เผาบุกลุกป่าเผานะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เห็ดถอบเนี่ยไม่ได้เผาแล้วมันจะงอกมากขึ้นแต่ว่าเผาแล้วมันเห็นง่ายขึ้นนะฮะทำให้เราเก็บได้ง่ายขึ้นมีงานวิจัยแล้วนะครับว่ามันไม่ได้อัตราการงอกไม่ได้สูงขึ้นผมแก้สมการนี้นะครับแฮมเบอร์เกอร์ก็ทำจากเนื้อวัวนะฮะนะครับนี้คนบริโภคเนื้อมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากตอนนี้คืออุตสาหกรรมการปลูกข้าวโพดเนาะตอนนี้เห็นมีม็อบข้าวโพดจากแม่แจ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะคือมันก็ยังมีการเกษตรพันธสัญญานะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะหลายแห่งก็พยายามทำแบบครบวงจรนะฮะคนที่รวยที่สุดคือคนขายเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ข้าวโพดปุ๋ยต่างๆนี้ซึ่งต้องซื้อของเขาหมดทุกอย่างนะฮะชาวบ้านก็จริงๆเหมือนกับเป็นลูกจ้างนะฮะไปปลูกให้เฉยๆนะรับซื้อรับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วราคาตลาดก็ถูกกำหนดโดยคนที่คือคนเดียวกันเนี่ยนะฮะกำหนดทุกอย่างชาวบ้านก็เหมือนกับลูกจ้างเฉยๆนะนึกว่าจะดีนะทีนี้ก็เมื่อเห็นว่ามีรายได้นะฮะมากขึ้นก็ต้องการพื้นที่ในการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะความต้องการของเขาก็คงปัจจุบันก็แน่นอนฮะผมไม่ได้เถียงว่าจะมาให้ทุกคนอยู่แบบเหมือนเดิมแม้เป็นชาวบ้านเหมือนเดิมเนี่ยมันก็หลายคนก็คงจะมองก็คงเห็นไม่เห็นด้วยนะฮะทุกคนอาจจะมีความต้องการอยากจะมีครอบครัวซึ่งมีอะไรอะมีฐานะต่างๆมากขึ้นนะฮะลูกอาจจะอยากใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนเขาบ้างอย่างต่างๆก็มีความต้องการต่างๆมากขึ้นนะฮะก็จะต้องขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ป่าก็ถูกรุกอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากดอยที่เมืองน่านนะฮะซึ่งก็ถ้าเราผ่านไปในช่วงนี้ก็จะมีการตัดถางเผาป่ามากมายสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะอันนี้นะครับก็คือต้นเหตุที่สำคัญมากของการที่เวลาน้ำท่วมมาแล้วคุณก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะที่ในการที่จะเก็บน้ำไว้เลยนะฮะแล้วก็น้ำก็ไหลลงไปมโหฬารเลยไปท่วมพื้นที่ภาคกลางนะฮะนั้นการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพดทำให้เกิดหมอกควันทำให้เกิดปัญหาที่ตามมามะเร็งปงมะเร็งปอดอะไรตามมาโรคหัวใจตามมาแล้วก็ต้นน้ำที่หมดไปก็ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงอย่างที่เราไม่เคยประสบมาก่อนในอดีตนะครับหรือแม้แต่ตรงกันข้ามกับความแห้งแล้งก็คือหรือว่าพายุนะฮะต่างๆอย่างนี้คือพายุที่ถล่มพม่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าความรุนแรงของทอร์นาโดหรือว่าไต้ฝุ่นอะไรต่างๆมากขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าความร้อนของภูมิอากาศที่มากขึ้นทำให้มีการระเหยของน้ำจากมหาสมุทรนี่เยอะขึ้นนะฮะนั้นก็จะมีพายุที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องภาวะโลกร้อนผมคงไม่พูดเยอะเพราะว่าคิดว่าคงจะได้ยินมาเยอะแล้วแต่ว่าให้ดูข้อมูลสรุปคร่าวๆว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1องศานะฮะเมื่อเทียบกับเมื่อสัก100ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราประสบอยู่นะฮะมีบางแห่งที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำท่วมพายุรุนแรงบ่อยขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันไปถึง2องศานี่ก็คือว่าจะมีสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ประมาณ130นะฮะจะสูญพันธุ์แล้วก็ผลผลิตของธัญพืชต่างๆนี่กระทบเลยนะฮะแหล่งอาหารต่างๆนี่ถูกกระทบทันทีเมื่อเพิ่มขึ้น3องศาคืออีก30ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะต้นน้ำของแม่น้ำโขงแม่น้ำที่อยู่ในเขาหิมาลัยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีนะฮะน้ำก็จะแห้งไปนะครับปะการังตายนะครับแหล่งผลิตอาหารหมดเลยนะฮะถ้าถึง4องศานี่ก็คือสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะครับแล้วก็น้ำท่วมกทมนะฮะก็คือชายทะเลอยู่แถวๆนครสวรรค์นะครับนะฮะเห็นว่าปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลังเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่มีปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นผลตามมาแต่ว่าเราก็อย่าไปมองว่านี่คือปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราก็ต้องมองว่ากลับมาที่ตัวเราเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงตรงนั้นได้นะครับพายุถล่มทอร์นาโดนะฮะแถวหรือว่าพายุไต้ฝุ่นแถวนี้จริงๆมีผลมาจากโรงงานผลิตของเล่นเด็กหรือรองเท้าที่เมืองจีนหรือว่าที่อเมริกาได้นะครับเพราะมันผลกระทบไปทั่วโลกหมดเลยนะนี่เป็นภาพยอดดอยทนนที่ถ่ายไว้เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือสถานที่เดียวกันนะฮะที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับดอยทนนที่เราบอกว่าเป็นป่าที่เขียวเป็นป่าเมฆต่างๆนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับก็คือเนื่องจากอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะฮะป่าที่ผมพูดเมื่อกี้คือป่าเมฆป่าเมฆเนี่ยมันอาศัยความชื้นจากเมฆโดยตรงเมฆเราเนี่ยมันจะก่อตัวก็ต่อเมื่อมีความเย็นในอากาศพอเพียงเรารู้ว่าขึ้นไปทุก100เมตรเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 0.6 องศานะฮะมาถึงจุดหนึ่งคือประมาณสัก 1,800 เมตรนะฮะจะมีความเย็นพอที่จะให้เมฆก่อตัวได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้จุดที่เมฆจะก่อตัวเนี่ยนะฮะก็อยู่สูงกว่าเดิมนะฮะจาก 1,800 ก็จะต้องกลายเป็น 2,000 นะฮะหรือจาก 2,000 กลายเป็น 2,500 หรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้บริเวณที่จะมีป่าเมฆอยู่เนี่ยมีบริเวณที่ลดน้อยลงนะความชุ่มชื้นของป่าพวกนี้ก็ลดน้อยลงนะภาพนี้ก็เขาสื่อว่าธรรมชาติก็คงถึงเวลาที่จะต้องเอาคืนแล้วนะฮะ เหล่านี้คืออาการแสดงต่างๆที่เตือนภัยมามากมายแล้วนะฮะแต่คุณหมอก็ไม่ยอมฟังสักทีนะฮะทั้งไอทั้งจามทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมากมายแล้วคุณหมอก็ไม่ยอมรักษาที่ตัวโรคสักทีนะฮะก็ให้ยาพาราเซตามอลอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ภาพโรคเราช่วงกลางคืนนะฮะก็คือการใช้ไฟนะฮะอย่างมากมายนะฮะซึ่งก็ทุกคนก็ใช้นะฮะแต่ว่ามันมีการใช้ไฟซึ่งฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นอยู่มากนะครับในโรงพยาบาลเรานี่เองก็ยังมีมากมายนะที่เรา จะช่วยลดการใช้พลังงานได้นะครับหรืออย่างเนี้ยมันมีความจำเป็นหรือเปล่าต้องตีกอล์ฟถึงเที่ยงคืนนะผมว่าก็ต้องคุยกันหน่อยนะว่าเรามีรีซอร์สจำกัดเนี่ยจำเป็นไหมหรือช้อปปิ้งกันมิดไนท์เซลอะไรเงี้ยนะเปิดแอร์เย็นฉ่ำทั้งห้างเนี่ยมันเกินพอดีไหมนะฮะผมว่าคือเราไม่ได้บอกจะกลับไปยุคหินนะฮะแต่เราคงต้องมีความพอดีเกิดขึ้นนะฮะห้างหนึ่งห้างนะฮะพารากอนนะฮะหนึ่งห้างเนี่ยใช้ไฟมากกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดนะฮะนี่คือความเป็นจริงแล้วบอกว่าอย่างนี้ก็ต้องสร้างเขื่อนนะฮะไม่พอต้องไปประเทศไทยไม่พอต้องไปสร้างเขื่อนชัยบุรีที่เมืองลาวอีกนะฮะเพื่อมาตอบอะไรฮะมาตอบห้างหนึ่งห้างนะครับนะคืออันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วราคาที่จ่ายนี่คืออะไรฮะเขื่อนปากมูลเนี่ยนะฮะมีคนต้องสูญเสียนะฮะบ้านครอบครัวถิ่นฐานเดิมไม่ต้องย้ายออกเนี่ยเป็น1,700ครอบครัว
เสียสูญเสียอาชีพทำนาไอ้ทำจับปลาเนี่ยนะ 6,000 กว่าครอบครัวนะฮะปลาสูญพันธุ์ไปเกือบ 50% นะฮะคือมันเป็นเรื่องซึ่งผมว่านี่คือการความไม่ยุติธรรมของการจัดสรรทรัพยากรหรือว่าเราคงจะต้องรู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนนะครับพอดีตรงไหนนะฮะนั้นก็วิถีชีวิตของการบริโภคอย่างไม่สิ้นสุดนะฮะมาก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 ถึงที่สุดเนี่ยก็คงจะโลกนี้คงจะทนไม่ไหวแน่นอนนะครับนะถุงพลาสติกกับการตายของเต่านะฮะคงจะพอจะดูออกเนาะว่าสมการนี้ไปยังไงเนาะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยเวลาที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมันก็จะตกไปอยู่ในธรรมชาติล่องลอยไปในน้ำทะเลเนี่ยหน้าตาก็เหมือนแมงกะพรุนทุกอย่างเลยนะฮะแล้วเต่าเนี่ยมันกินแมงกะพรุนเป็นอาหารครับเพราะนั้นมันก็จะกินเอาถุงพลาสติกเข้าไปแล้วก็ไปอุดตันลำไส้มันแล้วก็ตายนะฮะนี่คือเต่ากระนะฮะซึ่งก็สูญพันธุ์ไปเพราะว่าถุงพลาสติกที่เราถุงก๊อปแก๊ปถุงแซลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะก็ใช้คนละนิดหน่อยนะครับสะดวกสบายก็เกี่ยนเอาถุงผ้าถุงเพื่ออะไรมาจากบ้านนะฮะเวลาเราหิวน้ำเราก็ซื้อขวดน้ำนะครับทุกคนก็คิดว่าไม่เป็นไรนะฮะแต่พอมันรวมกันมันโมโหราณเลยนะฮะมันโมโหราณเลยประเทศไทยเราเนี่ยใช้กันนะครับถุงพลาสติก3ล้านตันต่อปีนะฮะในต่างประเทศเนี่ยอยู่ไปเซเว่นไปอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ให้ถุงพลาสติกนะฮะถ้าอยู่จะใช้พลาสติกคุณต้องซื้อนะของเรานี่คือไม่มีกฎบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะจะบวยวายกันหมดเลยทุกอย่างสะดวกสบายกันหมดทุกอย่างทุกคนต้องการความสะดวกสบายแต่ปรากฏผลสุดท้ายไม่มีใครสบายสักคนนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนอยากสะดวกสบายอยากมีรถขับมีอะไรนะฮะแต่ปรากฏต้องมานั่งติดกันอยู่หมดเลยนะเพราะว่าไม่มีคนที่เลือกที่จะใช้ไปใกล้ๆใช้จักรยานเดินต่างเนี่ยก็ไม่ใช้เพราะทุกคนอยากจะสบายนะครับก็เลยสรุปไม่มีส่วนรวมเลยไม่มีใครสบายทุกคนนะฮะผมก็คิดว่าอย่างเชียงใหม่จริงๆยังไม่สิ้นหวังนะสำหรับจักรยานผมก็พยายามขี่อยู่ทุกวันก็ยังรอนมันไม่ไหนนักศึกษาจะฉี่ตามเนี่ยนะฮะก็คิดว่ายังทำได้อยู่นะครับแล้วเราจะทำเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นเยอะทางเท้ากว้างขึ้นกว่านี้นะฮะการเดินทางโดยที่ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยจะทำให้ธุรกิจข้างทางเนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะเมืองน่าอยู่มากมายเนี่ยชาวต่างชาติมาเชียงใหม่ก็มาเช่าจักรยานขี่นะฮะแต่ว่าเรากลับไม่ทำนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะฮะเรากลับไม่ทำเมืองให้มันเหมาะสมให้กับสิ่งเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นว่าเรามองคำตอบทุกอย่างคือรถยนต์เป็นคำตอบนะครับผมก็อยากจะแซวคณะว่าตอนนี้สร้างตึกใหญ่โตนะให้รถยนต์จอดแต่ว่าแบ่งเงินมานิดนึงให้มีที่จอดจักรยานเพิ่มอีกนิดนึงก็ดีนะครับผมก็จะก็คงคือเราก็คงจะมีการจัดการการจราจรที่นอกจากรถยนต์แล้วเนี่ยคำตอบมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับนั้นถ้าเราใช้วิถีชีวิตของเราเนี่ยบริโภคกันอย่างไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนะครับทั้ง 6,000 ล้านคน 7,000 ล้านคนในโลกเนี่ยนะครับถ้ามีวิถีชีวิตแบบนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมีโลกกี่ใบนะฮะเขาคำนวณมาแล้วคือต้องมี6ใบนะฮะแต่เผอิญเรามีแค่ใบเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันไปต่อไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการในการผลิตให้เกิดเขาเรียกอย่างนี้เขามีศาสตร์ใหม่เขาเรียก zero waste เนี่ยนะฮะให้ผลิตให้เกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุดกำลังเป็นศาสตร์ที่มาแรงมากนะฮะแต่ว่ามันคงมีข้อจำกัดอยู่นะฮะเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยช่วยเรื่องนี้ได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องลดความฟุ่มเฟือยของตัวเองลงด้วยนะครับนะบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนจะทำใหคือนักอนุรักษ์นี่เอาแต่ค้านนะฮะไม่ให้พัฒนาจะให้กลับไปเป็นยุคหินนะฮะผมอยากจะเปรียบเทียบกับภาพนี้นะฮะนี่เป็นภาพที่เหตุการณ์ในสเปนเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะรถไฟความเร็วสูงคนขับเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบไม่ได้เหยียบเบรกนะฮะตอนเข้าโค้งแล้วก็แหกโค้งตายกันหลายศพนะฮะตอนนี้การพัฒนาเราก็เหมือนอย่างนี้ฮะเราต้องการจะไปเร็วที่สุดนะฮะ GDP 8% 9% 10% นะฮะเราต้องการจะยิ่งใหญ่ที่สุดรวยที่สุดมีเป็นที่หนึ่งในอาเซียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือเราก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะตัวชีวัดเหล่านั้นการพัฒนาซึ่งไม่มีเบรกเลยก็เหมือนรถที่ไม่การพัฒนาที่ไปอย่างนั้นคือเหมือนรถที่ไปด้วยความเร็วแล้วไม่มีเบรกผมไม่นั่งคนหนึ่งนะฮะคือรถที่ไปแล้วไม่มีเบรกเนี่ยเวลาเข้าโค้งใกล้เหวต่างๆแล้วคุณไม่ชะลอเลยนะผมไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องใส่เกียร์ถอยหลังนะฮะกลับไปตรงนู้นแต่เราต้องชะลอในจุดเมื่อจังหวะที่เราต้องชะลอนะฮะต้องไม่ใช่ว่าไปแล้วชนอะไรข้างทางอยู่ข้างหน้าไม่สนใจฉันจะไปข้างหน้าให้ได้อย่างเดียวผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นความโง่เขลานะฮะของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จึงมาสรุปว่าผมได้ยกตัวอย่างมาพอสมควรว่าทำไมการกระทำบางอย่างของเราซึ่งเรานึกว่ามันไม่น่ากระทบอะไรนะแต่มันกระทบในจุดที่เรานึกไม่ถึงมากมายนะครับก็ดังคำพูดที่ว่าเด็ดใบไม้หนึ่งใบเนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวนะครับสมัยก่อนเราเคยเรียนมาว่า
พีระมิดห่วงโซ่อาหารนะฮะมนุษย์เราเป็นผู้บริโภคสูงสุดอะไรต่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซปต์ความคิดเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนนะฮะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเป็นพระเอกอยู่คนเดียวนะครับคงจะไปไม่รอดนะครับมนุษย์เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะจริงๆแล้วเราอยู่เป็นแค่หนึ่งในสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะฮะเราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่เขาอย่างเกื้อกูลนะฮะถ้าเราเอาเปรียบเพื่อนอยู่มากๆเพื่อนคงไม่คบกับเรานะฮะเช่นเดียวกันกับการอยู่ในร่วมกับธรรมชาตินะฮะในโลกนี้นะฮะนี่เป็นคำพูดที่ผมคิดว่าจริงที่สุดนะฮะก็มีคนบอกว่าเมื่อต้นไม้ต้นสุดท้ายถูกตัดโค่นนะฮะและแม่น้ำสายสุดท้ายเน่าเสียแล้วนะครับเมื่อปลาสุดท้ายถูกจับไปแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเราก็จะรู้ว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่กินเข้าไปไม่ได้นะฮะเป็นภาพตัวผมเองกับคุณแม่นะฮะแม่พาผมไปดูนี่เป็นงูนะครับจำไม่ได้เป็นบ่องูนะฮะผมชอบงูฮะตอนเด็กแม่ก็พาไปดูนะฮะแล้วแม่ก็ปลูกฝังความคิดอันหนึ่งของผมนะฮะว่ามุมมองว่าผมนี่ไม่ได้เรามนุษย์เราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล นะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมให้สิ่งที่มุมมองที่ผมมีก็คือว่าผมรู้สึกว่าความเอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆว่าเขามีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้ถ้าไม่ได้คืออย่างน้อยก็คือไม่น่านัดด้อยกว่าเรามากมายนะฮะสิ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งซึ่งน่าจะทำให้เราเลือกวิถีชีวิตที่เบียดเบียนสิ่งอื่นเนี่ยให้น้อยที่สุดที่เราทำได้นะครับเนาะภาพนี้ก็เป็นภาพผมเองกับน้องน้ำดอกไม้นะฮะลูกสาวผมนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งต่อนะฮะไอความรู้สึกอันนี้แล้วก็ความแนวความคิดเนี่ยต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะนี่ก็ผมกับคุณแม่นะแม่พาเข้าป่าเด็กๆนี่ผมก็พาลูกสาวเข้าป่าบ้างนะฮะก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็พาเด็กๆ เดินป่ากันนะนี่ก็เป็นอาชีพหลักนะฮะที่มารับราชการทุกวันนี้เป็นงานดิเลกนะฮะอันนี้อาชีพหลักนะฮะมีความสุขครับทุกครั้งที่พาเด็กๆไปป่าแล้วก็มันผมคิดว่านี่คือการปูพื้นฐานที่สำคัญนะฮะเด็กหลายคนปัจจุบันเนี่ยมีความรู้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตมีความรู้มากมายนะครับแต่ว่าคือมีความรู้แต่ว่าไม่มีความรู้สึกนะฮะก็คือว่ามีสมองโตแต่หัวใจเหี่ยวนะฮะมีความรู้แต่ไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกกับสิ่งอื่นนี่ผมว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากในโลกนี้นะฮะถ้าเด็กไม่เคยลงไปเล่นดินเปื้อนโคลนปีนต้นไม้ตกมาเจ็บบ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยอยู่แต่ในโลกสมมุติโลกเสมือนในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเราเขาจะไม่มีทางแคร์กับธรรมชาติหรือสิ่งรอบตัวได้เลยนะฮะนั่นผมก็แนะนำนะครับว่าใครที่มีโอกาสไปดูเล่นเวลาเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้รอบตัวไม่ได้หมายว่าต้องไปเดินป่านะฮะแต่ให้มันไปเล่นอะไรบ้างหลังบ้านเลอะเทอะกลับมาอะไรเงี้ยช่างมันเถอะนะฮะดีกว่านะฮะให้ไปปีนต้นไม้แล้วปีนต้นไม้ครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเด็กมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เด็กต้องปีนต้นไม้นะฮะตกมาบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็สอนให้รู้จัก risk management การบริหารความเสี่ยงต่างๆให้ดีนะฮะนี่การลูกสาวนะฮะนั่นก็จริงๆแล้วมนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากมายนะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถาวรในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดผมไม่เคยเชื่อเลยครับมาเกิดจากนักการเมืองคนใหญ่คนโตแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนเล็กๆอย่างพวกเรานะฮะทีละคนนั่นแหละนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆนะฮะนั่นคือจากการเปลี่ยนวิธีคิดต่างๆเนี่ยของพวกเรานะฮะนโยบายทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะฮะแต่มันไม่ได้เกิดได้อย่างถาวรถ้าไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนะฮะนั้นการกระทำของเราเนี่ยเขาบอกท่านมาคันธีบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่สำคัญว่าเราได้เริ่มแล้วหรือยังนะฮะเริ่มแล้วหรือยังนะครับ ผมก็มีกำลังมากขึ้นในการดูแลโลกนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่อยากจะทิ้งโลกที่มันผุพังไปมากกว่านี้นะฮะคือโลกที่ผมจากไปแล้วเนี่ยมันควรจะไม่แย่ไปกว่าตอนที่ผมอยู่นะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นถ้ามันดีขึ้นได้ยิ่งดีนะฮะแต่มันไม่ควรจะแย่ไปกว่านี้ เราไม่ได้หยิบยืมทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาจากไม่ใช่ไปรับมรดกมาจากปู่ย่าตายายอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้เราใช้สิ่งที่เราจะส่งต่อให้กับรุ่นหลานเนี่ยมาใช้จนหมดในรุ่นเราด้วยนะฮะเราจะต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆนะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะความงดงามทั้งหลายถ้าเรามีความรู้สึกเห็นความงดงามต่างๆในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเรามากเลยนะครับในการที่จะปรับวิถีชีวิตของเรานะแล้วความงดงามที่ดีที่สุดเนี่ยหาได้มองเห็นด้วยสายตาหรือสัมผัสด้วยมือนะฮะมันต้องรับรู้ด้วยหัวใจนะฮะนี่คือคำพูดของเฮเลนเคเลอร์ซึ่งเป็นนักกวีที่ตาบอดนะฮะซึ่งเขาเห็นความงดงามในโลกนี้โดยไม่ได้ผ่านสายตาเลยนะครับ and the best and the most beautiful things in the world นะฮะ cannot be seen or even touched นะฮะ they must be felt with the heart นะฮะโอเคครับผมก็คงจะจบการบรรยายวันนี้ไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณมากครับ
ครับต้องกราบขอบคุณเป็นอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับวันนี้พวกเราทุกคนเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้นะครับโดยการงดกินแฮมเบอร์เกอร์งดกินเลหันมากินเจดีกว่านะครับครับท้าย ครับแทนความขอบคุณจากพวกเราทุกคนนะครับผมใคร่กราบขอเรียนเชิญท่านหัวหน้างานห้องสมุดนะครับอาจารย์ชมพนุษย์สารวุเดชานะครับได้มอบของที่ระลึกแทนความขอบคุณจากพวกเราให้กับท่านอาจารย์ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ด้านหน้าเลยนะครับท่านประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติลานนานะครับครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับครับเรียนเชิญนะท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนครับมีไหมฮะมีไหมครับเรียนเชิญนะฮะอาจารย์มีไหมครับครับครับคือช่วงกลางคืนเนี่ยเราเซฟก็จะปิดเนาะเพราะนั้นรถมันจะไม่จอแจมากแต่เขาใหญ่นี่รถจะวิ่งเร็วมากตลอดเวลานะฮะวางไข่ในรังนกกระจิบชื่ออะไรล่ะคะภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะภาษาไทยก็นกกระจิบธรรมดาเนี่ยฮะอ๋อนกไปวางไข่อีวาบตะกะแตนอีวาบตะกะแตนนะฮะภาษาอังกฤษเรียก plaintive cuckoo plaintive แปลว่าเสียงเศร้าเสียงวิวิวิดีดีดีนะฮะดีดีดีคือผมก็เป็นคนขี้บ่นแต่ว่าผมว่าก็บ่นไปทำไปด้วยก็ได้ฮะแล้วผมว่าเราต้องไม่หวังผลเลิศนะฮะผมคิดอย่างนี้แล้วก็คือว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเราได้ทำสักนิดนึงก็ยังดีฮะแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนถ้ามันเป็นภูเขาใหญ่โตเนี่ยอุปสรรคเราออกมาสักก้อนหินสักก้อนนึงก็เราก็ได้ชาตินี้ก็ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือผมว่าบางทีมันก็คือถ้าเราไปหวังว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดเนี่ยผมเราก็ผิดหวังแล้วก็ท้อนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำในจุดเล็กๆที่เราทำได้เนี่ยนะครับก็มันก็มีกำลังใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างเด็กๆที่เคยผมเคยพาไปเดินป่าอะไรเงี้ยแล้ววันหลังผมติดตามไปบางคนเขาไปเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ยังมีความคิดอันนี้อยู่ต่างๆนะครับปลูกฝังไปเนี่ยฮะมันผมเรียกว่าเป็นเหมือนฉีดวัคซีนนะฮะมันเป็นวัคซีนป้องกันโรควัตถุนิยมนะฮะคือหมายความว่าคือโรควัตถุนิยมนี้เชื้อโรคมันก็แรงมากบางทีก็ต้องฉีดกันหลายทีบูสเตอร์กันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเขาไปนะฮะกำลังใจคงมาจากตรงนี้แล้วก็ผมก็เพราะว่าบนเส้นทางสายนี้ก็ไม่ได้เดินคนเดียวนะฮะก็จะมีคนร่วมกันทำอยู่มากทีเดียวนะฮะแต่ว่าอย่างประเด็นวันนี้มีนักข่าวมาถามว่าตอนนี้ทุกคนก็มามองว่าบางทีอย่างเรื่องเขื่อนเนี่ยปากมูเขื่อนแม่วงอย่างตอนนี้มีประการก็จะมีคนพูดว่าทำนองว่าเนี่ยเป็นเอาประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นว่าที่พูดมันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่โตเกินกว่าการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแดงไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าเรื่องการเมืองเยอะนะครับแล้วก็นั้นมันบางทีมันก็จะมีคนที่จะทำลายความบริสุทธิ์ใจของคนที่ทำงานทางด้านนี้แล้วก็มองว่าเนี่ยรับผลประโยชน์หรือเปล่าอย่างวันก่อนนี้เรื่องซีคอนเนี่ยคนก็เพิ่งเขียนมาว่าว่าเนี่ยรับเงินประโยชน์มั้ยสงสัยจะรับมาจากเซ็นทรัลหรือเปล่าไปว่าซีคอนอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็จะมีคนอย่างงั้นเพราะเขาก็คงไม่เชื่อว่าเราจะทำไปทำไมไม่ได้เกิดประโยชน์เรานั่นก็ผมคิดว่าแต่ว่าอาจจะเพราะว่าผมว่าก็คงมาตรงที่ว่าเราคงจะคิดว่าเราทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เราให้มันเล็กๆที่เราทำได้นะฮะเขาบอกว่า think globally act locally ใช่ไหมฮะทำเล็กๆไปนะครับเดี๋ยวเอาพลังบ่นมาทำสักนิดนึงก็ได้ฮะแต่ดีกว่าไม่บ่นนะคะอยู่เฉยๆก็มันก็ไม่มีเสียงออกมาครับผม
นั่นสิฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเมื่อเช้าเพิ่งแชร์ของเพื่อนไปใน Facebook เหมือนกันคือมันสร้างความรำคาญพอสมควรนะฮะนกที่เข้ามาอยู่ในเมืองจำนวนมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันก็เกาะไอ้พวกนกเอี้ยงมาเต็มเลยนะฮะเช้าแล้วก็ถ่ายมูลกันเลอะเทอะรดเปื้อนไปหมดเลยนะฮะเหม็นสกปรกหรือว่านกนางแอ่นเนี่ยหน้านี้นกอพยพมาก็จะเกาะอยู่ทั้งแถวน่านแถวอะไรเนี่ยก็จะเกาะเต็มเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายมูลเยอะแล้วเขาก็ไปไล่เอาเขาใช้ควันไล่ก็มีฮะไล่โดยวิธีอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มีเห็นว่าควันไปฉีดไล่มันก็มีคือจริงๆผมก็มองว่าจริงๆมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าเกิดว่าคือต้องถามว่าทำไมมันเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมมันต้องมาอยู่ในเมืองนะฮะที่เกาะตั้งเยอะแยะนะฮะคือมันอาศัยความอบอุ่นคือในเมืองเนี่ยจะมีความอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าข้างนอกเนี่ยประมาณสัก1องศานะฮะช่วงกลางคืนมันมีความร้อนที่เก็บอยู่ในคอนกรีตจากอะไรเนี่ยนะฮะที่ออกมาเพราะฉะนั้นนกเนี่ยมันสัตว์ตัวเล็กครับมันจะสูญเสียความร้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ร่วมกันเยอะๆแล้วอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะสูญเสียความร้อนน้อยนะฮะแล้วก็บางนกบางชนิดเนี่ยก็อาศัยแสงสว่างของเมืองด้วยในการหากินช่วงกลางคืนด้วยนะฮะจับแมลงต่อด้วยอะไรเงี้ยนะครับอย่างนกนางแอ่นงั้นถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องถ้าจะอยู่ร่วมกันเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีการออกแบบตึกหรืออาคารต่างๆเนี่ยนะฮะที่หมายความว่าเขาอยู่ได้แล้วก็ไม่ก่อปัญหาไม่ถ่ายมูลลงมาเขาเกาะไปแต่ไม่ถ่ายมูลลงมาเปื้อนข้างล่างอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าต้นไม้ถ้ามีมากพอเขาเกาะต้นไม้ก็จะไม่มากวนเกาะอยู่ตามสายไฟกับรถอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งแต่ผมก็ไม่อาจจะไม่มีคำตอบให้เดี๋ยวนี้ว่าโซลูชันที่ดีที่สุดคืออะไรแต่ว่าหลายคนก็รังเกียจมันแต่ว่าถ้ามองมุมนึงก็ผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าภูมิใจมากกว่าไหมว่าโอ้เมืองเรามีนกอุ้มบาตรตั้ง 5,000 ตัวนะฮะมาอยู่รวมกันเนี่ยไม่น่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหรือเปล่านะฮะผมว่าถ้าคนมองเห็นว่ามันไม่มีที่อื่นอะนะฮะมันเป็น tourist attraction ได้เลยอะครับนกมาอยู่รวมกันเป็น 5,000 ตัวใช่ฮะอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆก็คือไอ้นกพิราบนะฮะซึ่งนกพิราบเนี่ยที่มันเยอะขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยนกพิราบมันจะอาศัยอยู่ในผาหินฮะมนุษย์เราเนี่ยสร้างผาหินให้มันก็คือสร้างตึกนั้นนกพิราบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเมืองมันโตขึ้นนะฮะหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยนกพิราบจะมากขึ้นนกพิราบเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นเพสเพราะว่ามันแครี่คริปโตคอคคัสนะฮะเป็นเรสเซอร์วัวนะฮะของคริปโตคอคคัสแล้วก็แต่คนธรรมดาก็ไม่เป็นอ่ะแต่คนที่กินสเตียรอยหรือคนที่มีอิมมูนไม่ดีก็จะมีปัญหาใช่ไหมฮะก็เพราะนั้นก็ไม่ควรจะคือนกพิราบก็จะกินเศษอาหารเละเทะที่เราทิ้งไปอะไรเงี้ยฮะมานั่นก็คือก็ต้องคือถ้าจะให้ควบคุมกันแบบไม่ที่มันมีเมตตาหน่อยก็คงจะต้องดูแลเรื่องขยะมูลฝอยเรื่องอะไรให้ดีนะฮะก็จะทำให้มันลดน้อยลงนะครับแต่ผมก็ไม่ชอบนกพิราบเหมือนกันนกอื่นผมรักนะนกพิราบก็ไม่รักเลยอ๋อครับก็เดี๋ยวนี้เว็บไซต์ผมมันไม่ค่อยแอคทีฟแล้วเพราะว่าเราก็ไปเข้าทุกคนเข้า Facebook กันหมดนะฮะก็เลยไป Facebook ของชมรมชื่อล้านนาเบิร์ดก็เสิร์ชคำว่าล้านนาเบิร์ดก็ได้ฮะหรือว่าชมรมอนุรักษ์นกล้านนานะฮะจะได้กิจกรรมเบิร์ดวอล์กเนี่ยนะฮะก็เนี่ยมีน้องป๋อนะฮะแล้วก็คุณมาจะน้องๆเขาก็มาร่วมกับผมหลายปีแล้วฮะก็อย่างเงี้ยก็จะมากันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกเนี่ยฮะก็จะมาจอยกันนะมาได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมาตัวเปล่าเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็ไปกันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะฮะนี่เพิ่งผ่านไปเมื่อที่แล้วจัดที่อ่างแก้วนะฮะไม่ได้ไปไกลฮะอันนี้จะเป็นกิจกรรมแนะนำให้รู้จักนกใกล้ตัวนะฮะแต่ถ้าจะไปดูนกประหลาดๆสวยๆก็ต้องไปไกลกันไปกันเองได้เลยครับได้ครับว่าเราจะทำยังไงให้การพัฒนาประเทศกับการอนุรักษ์มันสามารถเดินไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกคืออย่าไปมองว่าการอนุรักษ์เป็นการถ่วงการพัฒนาผมว่าอันนี้เป็นความคิดโบราณมากนะที่แยกส่วนกันนะการอนุรักษ์เนี่ยเป็นการคือศาสตร์ของอนุรักษ์หรือความเข้าใจเรื่องนิเวศเรื่องอะไรเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งคือการพัฒนาที่เมื่อกี้ผมตอบคุณไปบอกคุณไปว่าคือเราต้องเอาธรรมชาติระบบนิเวศเข้ามาอยู่ในสมการของการพัฒนาไม่ใช่คิดแต่เชิงวิศวกรรมหรือว่าแต่เชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะมันจะไม่ยั่งยืนนะฮะปัจจุบันก็หลายประเทศก็เข้าใจมากมายแล้วนะครับอย่างเรื่องพลังงานก็ดีเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะเอามีวิธีการใหม่ๆมากมายนะครับคือมันต้องใช้ศาสตร์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ใช้ความร่วมมือองค์ความรู้จากหลายๆส่วนเข้าไปร่วมกันฮะแล้วเราก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่ว่าพัฒนาส่วนพัฒนาอนุรักษ์ส่วนอนุรักษ์ไม่ใช่ละต้องมาคุยกันแล้วก็ต้องทำเป็นแนวทางซึ่งมัน
สมดุลแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะฮะผมก็คิดว่ามันไปด้วยกันอยู่แล้วฮะและประเทศที่ประเทศแต่ต้องตั้งเข็มให้ดีแค่นั้นว่าคำว่าเราต้องการจะไปจุดไหนใช่ไหมฮะถ้าต้องการว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ไม่ลืมหูลืมตาเลยอันนั้นก็แน่นอนฮะคือคุณก็ต้องใช้ทุนของคุณให้หมดอย่างประเทศจีน GDP 8-9% อะไรเงี้ยแต่มันยั่งยืนหรือเปล่าต้องถามตัวเองอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าคือเรามองกันแค่ปี2ปีนี้หรือเปล่านะคิดได้บอกน้องเข้าไปบอกว่าคนมองว่าเนี่ยนักอนุรักษ์เนี่ยห่วงเสือห่วงสัตว์ป่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ห่วงมนุษย์เลยนะไม่เห็นกับปัญหาปากท้องของคนวันพรุ่งนี้จะมีกินไม่กินเนี่ยเขาต้องคนที่จังหวัดน่านเขาต้องไปปลูกข้าวโพดเพราะว่าเขาไม่มีอันจะกินใช่ไหมฮะลูกหลานต้องไม่นั่นนะฮะผมว่าเราเนี่ยพูดปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยมากกว่าทุกคนนะฮะแต่คำว่าปัญหาปากท้องของเราไม่ได้พูดว่าพรุ่งนี้จะมีกินไหมแต่เราพูดถึงหลักประกันของการอยู่ดีกินดีเนี่ยในช่วง10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าหรือรุ่นลูกรุ่นหลานมันเป็นเรื่องปากท้องเหมือนกันฮะแต่ว่ามองกันแบบสายตาสั้นหรือสายตายาวนะเพราะนั้นผมก็ขอยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นการขัดแย้งกับการพัฒนานะครับแต่ว่ามันปรับการพัฒนาที่ไร้สติเอามาให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์ตกกับทุกฝ่ายไม่ใช่บางกลุ่มบางก้อนโอเคครับก็เป็นคำถามซึ่งผมอาจจะตอบได้ไม่ได้ทันทีนะฮะแต่ว่าเสือเนี่ยแน่นอนครับคือผู้ล่าเนาะสัตว์ผู้ล่าเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะมันอาจจะไม่เปี้ยๆอย่างผมนะเพราะสัตว์ผู้ล่าหมดไปเนี่ยนะฮะอย่างตัวนี้ชัดเจนนะหลายพื้นที่หมดไปเนี่ยสัตว์ผู้ล่าบางชนิดอาจจะเกิดขึ้นมาแทนอย่างตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยเสือหมดไปตัวนี้หมาในเยอะมากนะฮะเพิ่มเดิมหมาในหาไม่ได้เลยหมาในตัวนี้เต็มไปหมดเลยเป็นเขาใหญ่นะฮะมันอาจจะผลกระทบสมมตินึกไม่ถึงนะสมมติอย่างสมมติหมาในมีเรบีมีเชื้อสุนัขบ้าอาจจะมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่เยอะมากบริเวณนั้นแล้วมาคอนแทคกับหมาบ้านทำให้เกิดมีสุนัขพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นสมมตินี้เป็นมุมหนึ่งนะที่อาจจะเกิดแบบนี้ได้เป็นมุมที่นึกไม่ถึงนะซ้ำหรือว่าเสือหมดไปกวางมากขึ้นพอกวางมากขึ้นก็อาจจะไปบริโภคหรือทำร้ายทำให้พืชพันธุ์บางอย่างในสูญพันธุ์ไปนะพืชพันธุ์บางอย่างเนี่ยอาจจะมีความสำคัญเกี่ยวกับในระบบนิเวศอันนั้นโดยเฉพาะนะฮะซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อเช่นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดมีความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำกระทบถึงความสมบูรณ์ในป่าต้นน้ำหรือว่าเป็นการควบคุมแมลงอะไรบางอย่างซึ่งอย่างตอนนี้มีคนบอกว่าผมคุยกับคนปลูกกล้วยไม้นะเขาบอกว่าช่วงหลังนี่เป็นปัญหามากเลยแมลงเนี่ยเขาต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูกกล้วยไม้เยอะขึ้นเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าแมลงเนี่ยมันถูกเดิมมันมีพื้นที่ป่าที่มันอยู่นะฮะพอหมดไปมันก็มูฟเข้ามาตรงนี้หรือว่ามันแมลงที่ควบคุมกันเองเนี่ยมันหมดไปมันกระทบกันหลายส่วนคือมันคือเสือหมดปริมาณตรงนี้สัตว์ที่มันเคยกินหรือควบคุมก็จะเพิ่มขึ้นพอสัตว์ตัวนี้ควบคุมปุ๊บก็จะกระทบอีกต่อหนึ่งไปเรื่อยๆนะฮะผมอาจจะยกตัวอย่างไม่ได้เปี้ยเนาะหรือบางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่ผมว่าคือเป็นเรสเซอร์เวอร์ของโรคบางอย่างที่กระทบแล้วทำให้มาในมุมที่เรานึกไม่ถึงเหมือนกันใช่ฮะเขาช้าอยู่แล้วฮะอาจารย์ที่สิงคโปร์ด็อกเตอร์อะไรนะฮะอาจารย์รู้จักใช่ไหมฮะชื่อเขาอยู่National ฮะชื่อเขาเป็นนักดูนกนะฮะแล้วเขาก็จับนกเงือกมาเขาจริงๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์นะฮะทางมนุษย์นะครับ Gynecologist นะฮะแต่ว่าเขาจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเขาก็เป็นเนี่ยเขามาทำด้านสัตว์มาช่วยด้านสัตว์แล้วตอนนี้ก็เป็นศาสตร์สำคัญมากอย่างแพนด้าลินปิงอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเพื่อนไปเรียนมาเพื่อนผมสัตวแพทย์บริพัตรนะฮะเขาก็จบมาเพื่อจะมาทำเรื่องนี้ก็แต่ปัญหาก็คือว่าอันนั้นคือเราช่วยเป็นตัวนะฮะอาจารย์แล้วก็ถึงแม้ว่ามันสำคัญว่ามันจะต้องกลับไปสู่ในระบบนิเวศได้มันถึงจะทำงานของมันได้คือถ้ามันอยู่ในสวนสัตว์อยู่ในกรงเนี่ยมันก็คือหน้าตาเหมือนสัตว์ตัวนั้นอะแต่ว่าคุณค่าของมันก็ไม่ได้เกิดจริงๆนะครับนั่นก็คือความสำคัญคือจะต้องมีถิ่นอาศัยต้องอินแทคแล้วก็มันต้องกลับอยู่ตรงนั้นได้การเอาสัตว์กลับไปคืนในธรรมชาตินี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็สิ้นเปลืองมากเลยนะฮะไม่ง่ายเลยนะฮะกระบวนการไม่ว่ามีพันสัตว์แล้วใส่เข้าไปเนี่ยตายหมดเลยฮะส่วนใหญ่นะฮะดูแลตัวเองไม่เป็นหาอาหารเองไม่เป็นต่างๆนะครับครับ
คือสำหรับนกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ยากเหมือนสัตว์ใหญ่นะฮะอย่างเสือเนี่ยถ้าคุณเพาะพันธุ์แล้วคุณให้กลับไปอยู่ในป่าหรือว่าตอนนี้เขามีการเพาะละมั่งนะฮะที่จะที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติละเพาะละมั่งแล้วไปใส่ป่ารุ่นแรกที่ปล่อยเนี่ยตายหมดเลยเพราะว่าไม่ระวังภัยเลยไม่รู้จักเสือโดนจับกินหมดเลยนะฮะไปปล่อยที่ขาแคบเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาแต่ว่านกเนี่ยอยู่พวกนกเล็กๆเนี่ยนะฮะหรือสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยนะฮะพวกงูเขียดกบอะไรเงี้ยคุณพ่อไปเหยปล่อยมันก็รอดนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีพฤติกรรมในเชิงการเรียนรู้จากพ่อแม่อะไรเงี้ยมากน้อยมากเท่าไหร่มันไม่มีพ่อแม่สอนมันก็ใช้สัญชาตญาณเยอะนกพิจิริวเนี่ยมันไม่ยากครับเพราะว่ามันมีพรรคพวกเพื่อนฝูงของมันเนี่ยอยู่ในเมืองเยอะอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้มีศัตรูโดยธรรมชาติมากอยู่แล้วนะฮะนั้นปล่อยไปเนี่ยมันก็พอจะรู้ว่าแหล่งอาหารกินเขาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันไปได้อยู่แล้วครับมันไม่อันนั้นไม่จริงนะครับแล้วถ้าคุณกังวลมากคุณก็เอาอาหารวางไว้อย่างนั้นมันก็บินกลับไปกลับมากินก็ได้แต่ไม่ต้องมีกรงเลยมั้ยล่ะก็อาหารเลี้ยงไว้นะโอเคครับก็ต้องขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์มาตั้งใจฟังกันนะฮะขอบคุณมากครับ